พยายามละวางสิ่งภายนอกทั้งหมดเรื่องที่ผ่านไปแล้วในอดีตเราก็ละเรื่องอนาคตยังไม่ถึงเราไม่ต้องไปคิดละความกังวลละความบริโภคน้อมจิตของเรานึกถึงคุณพระไว้ในใจของเรามีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเรามีพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจของเรามีพระอริยสงฆ์คือพระอรหันต์อยู่ที่ใจของเราในใจเรามีพระคือพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เมื่อเรามีพระอยู่ที่ใจพระเป็นผู้ใจเย็นพระเป็นผู้สงบทำใจให้เย็นทำใจเราให้สงบให้มีสติระลึกอยู่ที่ลมตามที่พุทธเจ้าตรัสรู้พุทธเจ้าตรัสรู้คือปานานุสติรู้ว่าลมเข้าในกายรู้ลมออกจากกายเรารู้ว่าลมเข้าในกายเรามีความรู้ชัดและลมออกจากกายเราก็มีความเห็นชัดเห็นว่าลมที่เข้าเราสร้างตัวผู้รู้เอาไว้ลมที่ออกเราก็สร้างตัวผู้รู้เอาไว้ตัวผู้รู้นั่นแหละคือตัวสติเพราะเราขาดสติเราจึงมาฝึกสติสร้างตัวผู้รู้เพื่อไปล้างอวิชชาคือสิ่งที่ไม่รู้นาอวิชชาคือสิ่งที่ไม่รู้อวิชชาคือตัวกิเลสเพราะเราไม่รู้เราเดินตามกิเลสนาคือหลงทางดังนี้เราก็ต้องพยายามศึกษานาทางเดินของเรานาทางเดินของเราที่พุทธเจ้ากล่าวไว้ก็คือมรรคคือทางมรรคเห็นอะไรเห็นลมเข้าเห็นลมออกอันนี้เป็นมรรคเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเห็นที่ลมเข้านี่คือความเห็นชอบเห็นลมออกนี่คือความเห็นชอบคือความเห็นชอบอันนี้เป็นสัมมาทิฏฐิเราก็พยายามรักษาให้รู้ชัดเห็นชัดลมเข้าลมออกในกายของเราลมเข้าในกายลมออกในกายลมเข้าในกายลมออกในกายเมื่อรู้ลมเข้าในกายลมออกในกายแล้วเราก็ทำวิจารณ์ที่ลมเข้าลมออกในกายลมที่เราหายใจเข้าในกายนั้นเราก็พิจารณาว่าลมที่เข้าในกายหรือหายใจเข้าในกายนั้นมันยาวมันเบามันหยาบมันละเอียดอย่างไรนี่ก็เรียกว่าวิตกวิจารวิตกระลึกอยู่ที่ลมวิจารที่ลมเข้าคือในกายเราหรือหายใจเข้าแล้วก็ทำวิจารให้ต่อเนื่องกันไปว่าลมออกจากรูจมูกเราก็วิจารว่าลมออกรูจมูกรู้ว่ามันยาวมันสั้นอย่างไรให้เราวิจารการที่เราวิจารลมเข้าลมออกนี้ในกายนี้เพื่อต้องการเอาหลักของเราเนี่ยคือกายเนี่ยเป็นหลักเอากายเนี่ยเป็นที่เกาะเอากายเนี่ยเป็นที่ยึดถ้าเราไม่มีสติคุมจิตรู้กายแล้วจิตมันก็จะไหลไปนั่งไปคิดถึงโรงเนื้อนั่งไปคิดถึงเรื่องนี้เอาเรื่องที่ไร้สาระที่ไม่เป็นธรรมะธรรมะของพระเจ้าก็อยู่ที่กายกับจิตเราเอาสติเนี่ยคุมจิตให้รู้กายว่าลมเข้าในกายเอาสติเนี่ยคุมจิตรู้ออกว่าลมออกจากกายเรารู้แค่นี้เนี่ยเป็นธรรมะเมื่อเรารู้ว่าลมเข้าในกายและต่อเนื่องลมออกในกายสืบเนื่องกันไปจิตไม่ปวดหมองจิตไม่ไปข้องกับความกังวลบริโภคเรื่องข้างนอกจิตนั้นรู้ลมชัดว่าลมเข้าในกายลมออกในกายนั้นชัดมีความรู้ชัดแล้วตรงนั้นเนี่ยตัวสืบเนื่องเป็นสันติ
ตัวสืบเนื่องเป็นสันตติจิตก็ไปพัวพันก็อยู่ที่ลมระหว่างลมเข้ากายแล้วลมออกกายนะเมื่อจิตเป็นสันตติสืบเนื่องจิตนั้นก็เกิดปิติคือความอิ่มเอิบนะอิ่มเอิบเพราะอะไรล่ะเพราะจิตเราตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เข้าจิตเราตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ออกเราไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องอื่นมาจิตนั้นมีเกิดปิติกายเบาใจเบาดังนั้นเนี่ยเราเข้าถูกทางแล้วอันนี้ก็เรียกว่าทางมรรคเป็นสัมมาทิฏฐิคุณเห็นชอบแล้วสัมมาสังกัปปะหรือสัมมาสังกัปโปก็คือการดำริว่าเราจะให้รู้ชัดในลมเข้าตอนนี้คือสัมมาสังกัปโปคือดำริและจะรักษาตรงนี้ตามไปเพื่อจิตตั้งมั่นรวมเป็นหนึ่งเมื่อจิตเราสงบย่อมเห็นตามความเป็นจริงนะว่าจิตสงบแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่านะจิตสงบย่อมเห็นตามความเป็นจริงว่าจิตสงบนั่นเนี่ยคือนำความสุขมาให้ที่เราไม่สุขเพราะนิวรณ์มันขวางนะเพราะสติเราไม่เป็นหนึ่งนะสมาธิเราไม่เกิดนาสติเราจึงแตกแยกไปนิวรณ์มากว่าร้อนมากหนาวมากนาร้อนมากหนาวมากเนี่ยก็ไปกังวลกับไอ้ร้อนนั้นหนาวตรงนั้นจิตที่เราร้อนจิตที่ร้อนเนี่ยมันเป็นกิเลสฉะนั้นพุทธองค์จึงชี้ทางบอกให้เรามาดูกายของตัวเองดูลมที่เข้าในกายแล้วลมออกที่ออกจากกายเราอันนี้เนี่ยจะดับความร้อนให้ใจเราเย็นนะเมื่อจิตเรารู้กายลมเข้ารู้ชัดว่ามันยาวมันสั้นมันหยาบหรือมันละเอียดอย่างไรเรารู้ตรงนี้เราก็รู้ลมออกมันยาวมันสั้นมันหยาบละเอียดอย่างไรและสร้างความสืบเนื่องนะขนาดลมเข้าและลมออกอยู่ตลอดเวลาจิตนั้นก็ไม่ไปคิดเรื่องรอบข้างเรื่องอื่นก็ไม่มีนานนั่นผู้รู้รู้อะไรล่ะรู้ว่าเรากำลังหายใจเข้าหรือหายใจออกนานแนมีผู้ตื่นผู้ตื่นคืออะไรล่ะนิวรณ์ก็เข้าไม่ได้นะเพราะอะไรล่ะเพราะเราทำวิจารณ์ที่ลมเข้าลมออกรู้ว่ายาวรู้ว่าสั้นรู้ว่าเบาละเอียดเนี่ยจิตไปพัวพันตรงนี้ไปเกาะตรงนี้แล้วนะจิตที่ไปคิดพยาบาทอาฆาตจองเวรจองกรรมมันก็ไม่มีเพราะจิตเราไม่มีเวลาที่จะเอาไปดูเรื่องนั้นเพราะจิตเรารู้แต่รู้ลมที่หายใจเข้านะรู้แล้วกำลังวิจารณ์ที่ลมกำลังหายใจเข้าอยู่นะจิตมีแต่ตัวรู้ว่าลมหายใจออกกำลังวิจารณ์ระวังหายใจออกนะเราวิจารลมเข้าลมออกสืบเนื่องเป็นสันตติสืบเนื่องตัวสันตติสืบเนื่องนะมันทำให้จิตเราไม่ว่างนะเพราะเราเกาะอยู่ที่ลมนะระหว่างเข้าเราออกนั่นแหละเอาเรายึดอยู่ที่ลมลมที่เข้าแล้วลมออกเราไปยึดตรงนั้นไปเกาะตรงนั้นนะไปยึดอยู่ที่ไปเกาะตรงนั้นไปยึดตรงนั้นเอานั้นนะเป็นหลักแล้วเมื่อมีหลักแล้วเนี่ยจิตมันก็ไม่ไหลออกจากกายคือจิตนั้นไม่หลงเห็นตามความเป็นจริงนะถ้าเราหาที่เกาะไม่ได้หาที่ยึดไม่ได้หาหลักไม่ได้จิตมันก็ไหลไปไหนโยมย้ายไปข้างนอกนะไปสู่อดีตบ้างไปสู่ความกังวลบ้างไปสู่ความบริโภคบ้างมันไม่เห็นนะไม่เห็นตัวเองว่าตัวเองกำลังนั่งสมาธิว่าตัวเองกำลังปฏิบัติตามรอยพระพุทธเจ้าตามรอยที่พุทธเจ้าเคยปฏิบัติคือปานานุสติสติมีแต่ลึกรู้อยู่ที่ลมพิจารณาลมให้มีความรู้ชัดพิจารณาลมออกให้รู้ชัดรู้ลมเข้ารู้ชัดลมรู้ลมออกรู้ชัดและสืบเนื่องกันไปนะเมื่อมีความสืบเนื่องกันไปเรื่อยจิตไม่ไปคิดอะไรเลยจิตมีความตั้งมั่น
อยู่ที่จับที่ลมเข้าจับที่ลมออกยืดอยู่ที่ลมเข้ายืดที่ลมออกนะเอาหลักพิจารณาลมเข้าเอาหลักพิจารณาลมออกเนี่ยเราพิจารณาลมเข้าลมออกนี่เป็นหลักตามรอยพระโพธิสัตว์ที่ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็อาศัยพิจารณาลมนี่เนี่ยก็เรียกว่าปานานุสตินะมีความรู้ชัดเห็นชัดนั้นการปฏิบัติของเราอันนี้ทำให้ใจเย็นทำให้ใจเราสงบนะใจที่เราไม่เย็นเนี่ยเพราะเราไม่ภาวนาเมื่อจิตมันร้อนปั๊บนี่มันจะทำยังไงล่ะจิตมันก็ร้อนมันก็เอาพัดมาพัดสิพัดเพื่อให้จิตมันเย็นแล้วจิตมันเย็นไหมล่ะก็จิตมันเป็นนามธรรมมันเป็นตัวผู้รู้เมื่อจิตมีไปตัวผู้รู้น่ะมันจะพัดยังไงตัวผู้รู้ก็ไม่รู้เรื่องมันไม่ใช่กายนะที่มาความร้อนนี่จิตมันร้อนไม่ใช่กายมันร้อนนะดังนั้นเราก็เห็นความร้อนเมื่อเห็นความร้อนเนี่ยไฟมันลุกก็เรียกว่าไฟหลงเรียกว่าโมหะนะก็เรียกว่าโมหะขี้แปลว่าร้อนนะนะโมหะแปลว่าหลงไฟหลงลืมว่าเรากำลังนั่งสมาธิอยู่สมาธิจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งนะเมื่อเราจิตเราไม่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเนี่ยมันก็แพ้นะแพ้อะไรแพ้ความคิดร้อนนักก็พัดมาเป่ามาพัดใช่ไหมอันนั้นไม่ใช่ทางที่พระพุทธเจ้าบอกอันนั้นไม่ใช่มรรคนะเมื่อร้อนนักก็ใช้ภาวนาพิจารณาที่ดับความร้อนให้มันเย็นลงมาเหมือนครูบาอาจารย์ท่านตรวจมนต์ตะกี้เนี่ยท่านตรวจเรื่องอะไรอ่ะโอวาปาติโมกตรวจว่าขันติปรมังตะโปตีติขาขันติคือความอดกั้นเป็นธรรมเครื่องเผากิเลสอย่างยิ่งเนี่ยท่านก็พูดไว้ชัดว่าเป็นเครื่องเผาอะไรคือกิเลสล่ะความร้อนเนี่ยใจที่ร้อนเนี่ยเป็นกิเลสมันเป็นนิวรณ์นะนิวรณ์ตัวที่สี่ฟุ้งซ่านใจร้อนฟุ้งซ่านรำคาญใจนะมันเป็นนิวรณ์ตัวที่สี่เมื่อเรามีนิวรณ์อยู่เนี่ยสมาธิมันเกิดไม่ได้นะเราก็ต้องอาศัยขันตีปรมังตะโปตีติขานะคืออดทนใจเย็นเพื่อระงับใจที่ร้อนให้มันเย็นลงนะเมื่อใจมันเย็นลงนั่นแหละคือเย็นไม่เป็นธรรมะเย็นนั่นเป็นพุทธะนะนั่นแหละผู้รู้เป็นผู้ใจเย็นนะจิตที่ตื่นตัวเนี่ยเป็นผู้ใจเย็นนะใจร้อนเนี่ยคือเรียกอะไรร้อนลุ่มไอ้นี่คือความหลงความโกรธอาฆาตพยาบาทนะราคะเนี่ยเนี่ยก็เป็นของร้อนก็อาศัยการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยให้รู้และเห็นตามความเป็นจริงเห็นจิตที่มันนึกคิดนะแต่นี้เราจะให้จิตจะนึกคิดให้จิตมันสงบก็ต้องให้ทำสมาธิให้มันเกิดนี่เราจะทำสมาธิให้มันเกิดได้ก็ต้องอาศัยฝึกจับอะไรล่ะจับลมเข้าจับลมออกนะลมเข้าเนี่ยเราจับรู้ชัดว่ามันเข้ายาวล่ะหรือมันเข้าเบาหรือมันเข้าหยาบหรือละเอียดอย่างไรจับลมออกว่ามันเข้ายาวมันหยาบมันละเอียดอย่างไรให้จับตรงนี้เอาเนี้ยมาจับแล้วยึดมันเลยมายึดแล้วอันเนี้ยเป็นหลักนะจิตตั้งมั่นเป็นหลักรู้ลมเข้าลมออกให้สืบเนื่องกันไปเป็นตัวสันตติสืบเนื่องนะตัวสันตติสืบเนื่องมันเชื่อมระหว่างลมหายใจเข้าและลมหายใจออกสืบเนื่องให้เป็นหนึ่งเดียวกันนะเมื่อสืบเนื่องเป็นหนึ่งเดียวกันเนี่ยจิตเราก็เกาะอยู่ที่ลมเข้าลมออกลมเข้านะอยู่เรื่อยไปตัวสันตติสืบเนื่องเนี่ยเราจะรู้สึกว่าโอ้กายเบาใจเย็นใจเป็นสุขไม่เคยสุขอย่างนี้เลยไม่เคยเบาอย่างนี้เลยเพราะอะไรล่ะก็เพราะว่าจิตมันร้อนเมื่อจิตใจเย็นปั๊บเนี่ยธรรมะมันเกิดแล้วนะเมื่อธรรมะเกิดนั่นเนี่ยคือที่เกาะเราที่นั่นแหละหลักของเราที่ยึดของเรานะเราไปเกาะอย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่พระพุทธเจ้าบอกไม่ใช่ทางคือต้องเกาะกาย
ก็จิตมีสติคุมจิตให้อยู่กับกายนะมีความรู้ชัดในกายมีความเห็นชัดอยู่ที่กายของเรานะดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือต้องเห็นกายก็เรียกว่ากายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังนะแล้วเห็นจิตก็เรียกว่าจิตตาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังนะต้องรู้กายต้องรู้จิตนะนี่คือคำสอนของพระพุทธองค์นะรู้กายรู้จิตรู้ทำไมล่ะรู้กายของเราเนี่ยมันเสื่อมนะเราเรียนเรื่องปริยัติเรารู้แล้วนะที่บอกชราธรรมโมหิเรามีความชราคือความแก่เป็นของธรรมดาเราก็ต้องพิจารณากายเราแก่ไหมเมื่อก่อนตอนนี้เป็นยังไงแล้วตอนนี้เป็นยังไงแก่ธรรมดาใช่ไหมเราหนีความแก่ไปไม่พ้นนะดังนั้นการทำก็ต้องมีเวทนามากก็ความแก่มาแก่มามากเวทนามากก็มีชรานะนะทีละปยาธิธรรมโหชราเออหมายว่ายาธิธรรมโมหิใช่ไหมปยาธิคืออะไรคือความป่วยคายของธรรมดาเมื่อแก่แล้วมันก็ต้องป่วยมันก็ต้องเจ็บเป็นของธรรมดาให้เราพิจารณากายของเราอย่างนี้นะเมื่อพิจารณากายเนี่ยเราก็พยายามจับลมเข้ารู้ว่ากายจับลมเข้านะจับลมออกรู้ว่ากายกำลังจับที่ลมออกนะลมเข้าในกายรู้ชัดนะเราเกาะไว้ที่กายลมออกจากกายก็รู้ชัดให้มีความรู้ชัดเห็นชัดอยู่ที่ลมเข้าลมออกในกายนะเมื่อเรานั่งนานมีเวทนาเกิดขึ้นเราก็ไม่ต้องสนใจอยู่ที่ลมเวทนาเกิดขึ้นสักว่าเวทนานะเราไปยึดเวทนาในกายคือเรามันก็เป็นทุกข์พุทธองค์ก็บอกว่าอุปาทานตัวยึดเนี่ยเป็นตัวทุกข์เราจะทำยังไงที่เราจะไม่ทุกข์กับเวทนาในท่านั่งของเราก็อาศัยเราไม่ต้องสนใจในกายให้เรารู้ที่ลมเข้าลมออกตามที่พระพุทธเจ้าเคยปฏิบัตินะให้รู้ปานานุสติลมเข้ารู้ชัดลมออกรู้ชัดลมเข้ารู้ชัดลมออกรู้ชัดจิตไม่ไปพัวพันกับเวทนาที่เกิดขึ้นจิตนั้นไปพัวพันกับที่ลมที่เข้าจิตไปพัวพันกับลมที่ออกเวทนามันก็อามันเดมเวทนามันก็ดับพระพุทธเจ้าท่านพูดว่าเวทนาอนิจจังมันก็ดับได้จะสุขก็ดับจะทุกข์ก็ดับเพราะเราไม่สนใจมันก็ดับนะแต่นั้นเรามาสนใจอยู่ที่ลมอย่างเดียวทำไมเราต้องมาสนใจในลมเราตามนะที่พระเจ้าพิจารณาลมเราก็พิจารณาลมเหมือนกันเพื่อต้องการเอาจิตเกาะนะแล้วพิจารณาเป็นหลักเพื่อไม่ให้เรานะเมื่อจิตเกาะก็รีลมแล้วพิจารณาลมเป็นหลักแล้วนะให้ต่อเนื่องกันนะว่าที่ลมเข้าในกายแล้วลมออกในกายของเรานะต้องมีความต่อเนื่องความต่อเนื่องอันนั้นเนี่ยก็เรียกว่าถูกต้องก็เรียกว่ามรรคนะเนี่ยสร้างมรรคให้มันเกิดเดินทางจะได้ไม่ผิดนะถ้าเราเอาไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเป็นนิวรณ์อันนั้นมาขวางนะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้นะมันมาขวางแล้วเมื่อนิวรณ์มาเนี่ยสมาธิก็เกิดไม่ได้เพราะนิวรณ์คือตัวขวางสมาธิไม่ใจเราสงบให้จิตมันแตกแยกเป็นหนึ่งไม่ได้ดังนั้นเราก็พยายามประคองจิตให้เป็นหนึ่งเดียวนะเหมือนการปฏิบัติธรรมเนี่ยบางคนมีจริตทางไหนล่ะหนูปฏิบัติพิจารณาลมเนี่ยมันรู้ไม่ชัดมันคอยจะนั่นเราเอาพุทโธก็ได้นึกถึงพุทธเจ้านะมาหายใจเข้ากับพุทพิจารณาว่ากำลังหายใจเข้าเรากำลังภาวนาว่าพุทนะหายใจออกแล้วก็ภาวนาว่าโทนะเราก็รู้ตามความเป็นจริงว่าตอนนี้เรากำลังหายใจออกภาวนาว่าโท
ถ้าจิตเกาะที่พุทโธพุทโธอันนี้ก็เป็นหนึ่งได้เพราะอะไรล่ะเมื่อจิตเกาะที่พุทธรู้ว่าลมกำลังเข้าในกายนะพุทธจิตออกโธลมกำลังออกจากกายนั่นนะโธใช้พุทโธนับหนึ่งพุทโธนับสองนี่ก็ได้นะแล้วแต่จริตของเรานะถ้าเราจริตมันตรงกับการพิจารณาลมเข้าหยาบละเอียดยาวต้านเบาค่อยนะรู้ลมตรงนั้นนะก็เอาตัวนั้นถ้าเรามันไม่สงบแล้วก็ลองพุทโธก็ได้นะว่าพุทลมกำลังลมเข้าพุทโธกำลังลมออกให้เรารู้ตรงนี้นะอาจิตไปพัวพันกับไอ้พุทโธพุทโธนับหนึ่งนับสองอันนี้ก็เรียกว่าสร้างวิจารหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแล้วก็ย้อนมา10 9 8 7 6 5 4 3 2 1เนี่ยเราย้อนไปย้อมหนาให้จิตไปพัวจนกว่าเราจะเลิกการปฏิบัติใช่ไหมเราพุทโธมันไม่สงบอีกนะจิตมันหยาบมากนะเราใช้ยังไงล่ะก็พิจารณาที่อุปัชฌาย์ที่เราบวชนะพิจารณาเกสาโรมานาขาทันตาตะโจนะให้พิจารณาเกตาเกไรเอาจิตไปพัวพันในกายก็เราในท่านั่งแล้วพิจารณาเบื้องบนเกินบนศีรษะคือเราคือเกตาคือเส้นผมเอาจิตนั้นไปเกาะที่เส้นผมและพิจารณาเส้นผมให้มีความรู้ชัดและเห็นชัดในเส้นผมเห็นลักษณะของเส้นผมลักษณะยังไงมันโดกมันโดกหรือมันบางอย่างไรมันสั้นมันยาวอย่างไรก็พิจารณาเส้นผมมันดกมันบางมันยาวมันสั้นยังไงสีดำสีขาวสีเขียวอย่างไรแล้วก็พิจารณาอันนั้นก็เกาะกายเหมือนกันเรียกว่ากายบนศีรษะของเราผมก็เป็นส่วนหนึ่งของกายนะเป็นส่วนหนึ่งของกายนะเพราะผมเป็นอะไรผมเป็นธาตุดินนะลมเราพิจารณาแล้วไม่สงบพุทโธก็ไม่สงบมาพิจารณาธาตุดินนะเห็นเส้นผมแล้วนะก็เอาความรู้สึกมาดูขนนะว่าขนลักษณะอย่างไรมีขนตรงไหนเอาความรู้สึกมาพิจารณาผมขนนะแล้วมาพิจารณาเล็บพิจารณาฟันแล้วไม่พิจารณาหนังที่หุ้มห่อร่างกายเรานะห้าอย่างเรียกว่าปัญจกรรมฐานนะกรรมคือการกระทำฐานไปที่ตั้งที่ตั้งแห่งกายภายนอกก็เราคือผมขนเล็บฟันหนังนะให้จิตเราไปผัวพันตรงนั้นไปเกาะตรงนั้นไปยึดตรงนั้นในร่างกาย32ในท่านั่งสมาธินะเราเอาจิตไปผัวไปพิจารณาตรงนั้นเนี่ยเพื่อจิตมันสงบความสงบนี้มีผู้รู้ผู้ตื่นนะไม่ใช่จันสงบแล้วหลับสับอย่างนั้นไม่ใช่นะอันนั้นนิวรณ์นะต้องตัวตรงกายตรงนะจิตสงบรู้แต่กายเรามีความอิ่มเอิบใจเกิดปิติเกิดขึ้นในท่านั่งสมาธินะจิตเราไว้ตรงนั้นเนี่ยเมื่อเรามาปัวพันตรงนี้เนี่ยเอาอย่างใดอย่างหนึ่งที่เราสามารถที่ว่าปฏิบัติทำไปแล้วมีความรู้สึกแล้วเนี่ยจริตมันตรงที่การปฏิบัตินะจะพิจารณารมก็ดีหรือจะพิจารณาพุทโธก็ดีหรือจะพิจารณาปัญจกรรมฐานก็ดีแล้วแต่ความจริตของเราที่ทำแล้วจิตมันเกาะกับที่กายของเราจิตมันไม่ไหลไปข้างนอกกายนะเพราะธรรมะอยู่ที่กายกับจิตความสงบก็อยู่ที่กายกับจิตนะถ้าจิตออกจากกายจิตนั้นร้อนไม่สงบแน่นอนมันของร้อนมันจะส่งอะไรเป็นไฟลูกเราเป็นนิ่งไม่ได้ฉะนั้นทำให้ใจเย็นใจสงบเอาธรรมของพุทธเจ้าเอาไปใช้นะเรารู้แล้วในการปฏิบัติแล้วเราก็มาให้เห็นคือการปฏิบัติรู้จากอะไรล่ะรู้จากการปริยัติที่ครูบาอาจารย์บอกให้ทำให้พิจารณานั่นคือฟังนี่คือปริยัติเรารู้นะเรารู้จากอาจารย์หลายๆองค์หรือเรารู้จากพระไตรปิฎกแต่เราเห็นหรือยังตอนนี้ปฏิบัติให้เห็น
เห็นอะไรแล้วเห็นความสงบเห็นอะไรเห็นลมเห็นอะไรเห็นกายเห็นกายเรานะเราเห็นกายตามความเป็นจริงเห็นลมเข้าลมออกรู้ว่าหยาบรู้ละเอียดรู้ว่ายาวรู้ว่าสั้นเห็นตรงนี้นะถ้าเราเห็นตรงนี้นั่นคือความสงบมาจิตมาสงบเกิดปิติเกิดสุขเกิดขึ้นกายเบาใจเบาจิตก็เป็นเอกนัตตาจิตมันก็เข้าเป็นสมาธิเมื่อจิตเข้าเป็นสมาธินั่นแหละคือปฐมฌานมันเกิดขึ้นมาเมื่อปฐมฌานเกิดขึ้นมาก็เห็นตามความเป็นจริงนั่นคือตัวปัญญาเมื่อเรามีเห็นตัวปัญญาไอ้นั่นเนี่ยทางมรรคมีองค์แปดละนี่ที่เราปฏิบัติมรรคมีองค์แปดนะในสติปัฏฐานสี่เห็นกายเห็นจิตเห็นเวทนาเห็นการเกิดดับเห็นไปตายละเกิดดับของจิตเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเห็นตภาวะตามความเป็นจริงนี่คือการปฏิบัติธรรมนะให้เราเห็นตรงนี้ให้เรารู้ตรงนี้ถ้าเราไม่เห็นตรงนี้เราไปรู้เรื่องอื่นอันนี้ไม่ใช่ในโยมนะต้องรู้ตัวเองนะว่านั่งเป็นทุกข์ก็รู้ว่าทุกข์กำลังเกิดนั่งเป็นสุขก็รู้ว่าสุขกำลังเกิดนะเราก็ต้องเห็นสุขทุกข์เกิดขึ้นสุขก็จิตทุกข์ก็ช่างทุกข์ก็ช่างนะมันเกิดดับมันเป็นอนิจจังเพราะสุขทุกข์มันเป็นเวทนามันเป็นอนิจจังแต่นั้นเรายึดมันไม่ได้จะไม่สุขเกิดขึ้นเราก็สักก็ว่าทุกข์เกิดขึ้นเราก็สักก็ว่ารู้แล้วก็วางมันซะนะเราไม่สนใจมันเราก็เฉยมันซะนะวางมันซะแล้วก็เฉยไม่ต้องไปสนใจเราก็ภาวนาหรือพิจารณาต่อไปนาจนกว่าเราจะเลิกนั่งอันนี้ก็เรียกว่าสะสมบารมีเป็นกุศลเป็นผู้ฉลาดนากุศลแปลว่าผู้ฉลาดถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ไม่พิจารณาจิตออกไปข้างนอกอันนี้ก็เรียกว่าอวิชชาเป็นกุศลไม่ได้ผู้รู้ไม่เกิดนะเพราะมีแต่อวิชชาไปบังตัวเรามองไม่เห็นเพราะจิตเราฟุ้งจิตเราร้อนนะซ่านไปหาข้างนอกกายซ่านออกจากวัดไปคิดเรื่องนั้นไปปรุงแต่งเรื่องนี้ไปเอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาคิดทำให้ใจเขาเราเนี่ยเป็นทุกข์ทุกข์เพราะเราไปคิดดังนั้นเราต้องพิจารณาไม่ไปคิดมาพิจารณาแทนคิดโดยการพิจารณากายของตัวเองโดยเห็นกายของตัวเองให้มีความรู้ชัดเห็นชัดในกายของเรานะแต่เราไม่รู้กายของตัวเองก็ไม่รู้ว่าอย่างไรเลยนั้นฝึกให้รู้กายเห็นกายนะสร้างผู้รู้สร้างผู้ตื่นนะจิตก็เบิกบานจะแม้ผู้รู้เกิดขึ้นรู้มาจากการฟังก็ดีอ่านก็ดีพระไตรปิฎกเนี่ยผู้ตื่นมาจากไหนล่ะคือการปฏิบัติจิตมันตื่นตัวนะอันนี้คือการปฏิบัติรู้จากปริยัตินะผู้รู้นะผู้ตื่นคือการปฏิบัติเมื่อปฏิบัติจิตมันสงบแล้วนั่นก็เกิดปฏิเวกนั่นคือความสงบนะความปฏิเวกก็เกิดขึ้นในใจของเราเพราะความสงบเกิดขึ้นเพราะจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นปฏิเวกจิตมีสมาธิย่อมเห็นตามความเป็นจริงเมื่อเราเห็นตามความเป็นจริงอันนี้ไม่หลงทางและปัญญาเกิดแล้วแสงสว่างแห่งปัญญาเกิดแล้วนะนี้เราก็เดิมตามกับปัญญาขึ้นไปพิจารณาธรรมไปแล้วพิจารณาแล้วเราก็เห็นตามความเป็นจริงว่าจิตเราสงบแล้วเราก็พิจารณาก็ตัดอารมณ์เหล่านั้นนะอารมณ์ที่ไหลมาก็เรียกว่าตัดสัญโยชน์จะขาดไม่ขาดมันก็อีกเรื่องนึงนะถ้าไม่ขาดก็มีหินทับหญ้า ก็เรียกว่าสมาธินะถ้าตัดขาดมันก็ไม่เกิดซ้ำนะถ้าตัดไม่ขาดมันหินทับหญ้าเดี๋ยวมันก็เกิดตามอีกนั่นเราก็ต้องทำบ่อยๆทำอยู่เรื่อยๆพิจารณาอย่างนี้เรื่อยๆพิจารณาว่าลมเข้ารู้ลมออกรู้ว่าหยาบยาวสั้นอย่างไรหรือพิจารณาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทก็ได้แต่จริตเรามันตรงไหนล่ะทำให้จิตเราสงบให้จิตเราเป็นสมาธิหรือจะพิจารณาเกสาโรมานขาทันตาตะโจก็ได้แม้แต่ความจริตของเราว่าเกสามันสงบเราก็ใช้เกสาพิจารณาว่าผมสงบแล้วก็ใช้ตรงนี้ก็ได้แล้วแต่ที่เราจะภาวนาให้จิตมันเกาะไว้ที่กายของเรากัน
อย่าให้จิตมันออกจากกายถ้าจิตออกจากกายปะนั่นหลงทางนะไม่ใช่นักปฏิบัตินะปฏิบัติเนี่ยเห็นอะไรเห็นเวทนาด้วยนะเห็นกายเห็นเวทนาเห็นจิตเห็นสภาวะธรรมก็เรียกว่ามหาสติปัฏฐาน4นะแต่นี่เรามหาสติปัฏฐานติแล้วเราทำยังไงให้จิตมันอยู่งานก็ต้องพิจารณาต่อมาสัมมาปัฏฐาน4อีกสัมมาคืออะไรสัมมาทิฏฐิปัฏฐานคือความเพียรนะเป็นความเพียรที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ย4อย่าง1คืออะไรระวังคือนิวรณ์ระวังนะระวังคืออะไรนะคือระวังอย่าให้อารมณ์ภายนอกเข้ามาในกายของเรานะพยายามเอาจิตเกาะไว้ที่กายของเราก็เรียกว่าสังวรปัฏฐานนะทำสังวรให้เกิดขึ้นนะให้เกิดขึ้นเมื่อทำสังวรให้ปัฏฐานเกิดขึ้นแล้วเนี่ยระวังอารมณ์ภายนอกนี่เราจะระวังอารมณ์ภายนอกเราก็ต้องหาที่เกาะหาที่ยึดหาหลักที่เกาะของเราก็คือกายของเรานะลมก็อยู่ในกายนะผมขนเล็บฟันหนังมันก็อยู่ที่กายพุทโธมันก็อยู่ที่กายเราจะเกาะที่ไหนก็ได้นะแล้วแต่ความจริตของเรามันตรงไหนนะเกาะเนี่ยมันไปอยู่ในกายทั้งหมดนั่นเนี่ยให้จิตมันเกาะอยู่ตรงนั้นเมื่อจิตเราเกาะตรงนั้นอันนั้นเนี่ยเราเรียกว่าไม่ให้อารมณ์เข้ามาจะแม้เมื่ออารมณ์เข้ามาเราก็ประหารมันซะประหารประทานประหารได้ยังไงเราก็ไม่ต้องไปสนใจก็มาสนใจหาที่เกาะหาที่ยึดก็คือพิจารณากายนั่นแหละพิจารณาลมก็ดีพุทโธก็ดีเกสาก็ดีเกสาโรมานขาตะโจก็ดีเนี่ยเรามาเกาะตรงนี้ก็เหมือนเราประหารนั้นทางอ้อมนะแล้วเนี่ยก็เรียกว่าประหารประทานนะเมื่อประหารกับทานแล้วทำอะไรเกิดขึ้นละกุศลประทานนะกุศลประทานทำกุศลให้มันเกิดขึ้นนะเมื่อมีกุศลแล้วอนุรักษ์เอาไว้คือรักษาเอาไว้กุศลแปลว่าอะไรคือบุญคือผู้จารานะรักษาที่ไอ้นั่นเอาไว้นะอะไรเข้ามาก็ประหารมันซะฆ่ามันซะนะแล้วก็พยายามไม่พิจารณานะระวังนะสังวรนี่ระวังอารมณ์ที่มันเข้ามาอดีตก็ดีความกังวลก็ดีความบริโภคก็ดีหน้าติ่งเราเนี่ยเราต้องระวังเราต้องใช้ตัวนี้นะก็เรียกว่าสัมมาปัฏฐานนะตัวเนี้ยเอามาใช้ในการปฏิบัติในท่านั่งท่ายืนดีนะไม่ต้องสนใจข้างนอกสนใจอยู่ว่าตอนนี้เราพิจารณากายก็เราให้เห็นตามความเป็นจริงนะว่ากายก็เรามันมีเวทนาเกิดขึ้นมันสุขมันทุกข์อยู่เงี้ยเราก็เห็นไหมเราเห็นสุขเห็นทุกข์เราไม่ต้องไปตามสุขตามทุกข์สักก็ว่าสุขสักก็ว่าทุกข์นะรู้แล้วเราก็พยายามนะวางลงทำไมเราไม่ต้องไปไม่สนใจเพราะสุขมันก็ไม่เที่ยงทุกข์มันก็ไม่เที่ยงมันเป็นอะไรมันเป็นเวทนาเวทนามันไม่เที่ยงพระพุทธองค์บอกเวทนามันไม่เที่ยงเมื่อความไม่เที่ยงปั๊บเราไปยึดมันก็เป็นทุกข์อยู่นะทุกข์เพราะว่าเราไปยึดนะดังนั้นเราก็ต้องพยายามนะเห็นแล้วเราวางมันไม่ยึดมันนะเมื่อเรามาวางแล้วนั่นแหละเราเฉยมันไม่ไปสนใจรู้แล้ววางรู้คือตัวสติผู้รู้นะมีตัวผู้รู้อวิชชามันก็เกิดขึ้นไม่ได้นะผู้รู้แล้ววางนะวางมันซะแล้วก็ผู้รู้แล้วเราก็ไม่สนใจเราก็เฉยเฉยนะตอนนี้เหมือนว่าเราไม่สนใจมันเราก็วางเฉยนะแต่นั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องพยายามนะมันย่อมมีอุปสรรคอยู่แล้วมันเมื่อยมันล้ามันทุกข์มันเจ็บเป็นของเราเป็นธรรมดาก็พุทธองค์กล่าวไว้นะปยาธิธรรมโมหิเป็นของเราเป็นของธรรมดานะมันหนีไม่พ้นหรอกนั่นเราก็มาศึกษาตรงนี้เนี่ยศึกษาเรื่องปานานุสติเนี่ยหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดตามพระพุทธเจ้าจับไว้ที่ลมเอาลมเป็นที่ยึดอารมณ์เป็นที่เกาะอารมณ์ที่เป็นหลักคือเรานะเราหาที่เกาะหายึดหาหลักเราเนี่ยคือตรงนี้คือการปฏิบัติอยู่ตรงเนี้ยนะหาที่เป็นหลักของเราที่อาศัยของเรานะถ้าเราหาหลักไม่ได้
ใช่ไหมมันก็แกว่งไปแกว่งว่าไม่รู้จะเกาะอะไรมันก็ไม่ได้จิตมันก็ลอยตัวมันเกาะกายไม่ได้มันก็ลอยตัวอ๋อลอยตัวไปไหนแล้วก็ออกจากกายที่ไปคิดสารพัดคิดเนี่ยคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นนั่นไม่ใช่ทั้งนั้นเลยนะหน้าที่ใช่คือพิจารณาตัวเองนะรู้ตัวเองแล้วพิจารณาตัวเองว่าตอนนี้เราบูชาพุทธเจ้านั่งสมาธิกายกำลังสงบเวทนามันกำลังเกิดนะแต่แรกมันก็ดีโลกนั่งมันรู้สึกความสุขก็สบายสบายเวลานั่งนานๆก็รู้สึกเวทนาเข้ามาเยือนแล้วนี่แน่ธรรมกับพุทธเจ้าชี้บอกว่าเวทนาอนิจจังมันไม่เที่ยงใช่ไหมต่อมาแรกก็สบายต่อมาก็เริ่มทุกข์ค่อยๆทุกข์ขึ้นทุกข์ขึ้นมันปวดแข้งปวดขาปวดนู่นปวดนี่สารพัดมันมาหมดเนี่ยนั่นแน่คือเวทนามันไม่เที่ยงใช่ไหมมันไม่เที่ยงมันเกิดขึ้นเกิดนู่นเกิดนี่นั้นการปฏิบัติเนี่ยเราพิจารณาด้วยจิตสงบด้วยเมื่อพิจารณาแล้วปัญญาก็เราไม่สงสัยตามกับพุทธเจ้าถ้าเราไม่สงสัยตามกับพุทธเจ้าตรงนั้นแน่มันก็มีกำลังใจฝ่าฟันอุปสรรคนะก็เรียกว่านิวรณ์ไอ้กำลังใจตรงนี้อะไรแล้วก็มีศรัทธาเชื่อมั่นในคำสั่งสอนเมื่อเรามีศรัทธาเชื่อมั่นในคำสั่งสอนก็หนึ่งมีความพยายามฝ่าอุปสรรคที่เรานั่งเกิดเวทนาก็ดีขันห้ามารับมากวนเราก็ดีนะเวทนามากวนสัญญามากวนนะสังขารจิตไปปรุงแต่งมันมากวนความรู้สึกมันมากวนนะไอ้ตรงนี้คือขันห้ามันมากวนใช่ไหมเราก็ต้องรู้ตรงนี้นำมารู้ตรงนี้ปั๊บการปฏิบัติเราแล้วเนี่ยเราเห็นตามความเป็นจริงอยู่ที่กายนามเราเห็นกายนั่นแหละเราเห็นธรรมะธรรมะอยู่ที่กายเราเห็นจิตนั่นแหละเราเห็นธรรมะธรรมะมันอยู่ที่กายกับจิตมันไม่อยู่ตรงไหนเลยจะพูดทั้งวันจะพูดทั้งเกินมันก็โรงกายกับจิตนะไม่ไปไหนหรอกถ้าออกจากกายกับจิตมันก็ไปหาคนอื่นอันนี้ก็โดนหลงไม่เห็นความแก่ไม่เห็นความเสื่อมนะไม่เห็นความปวดใช่ไหมพระพุทธเจ้าบอกมันเป็นทุกข์เพราะทุกข์เพราะอะไรท่านบอกว่าปยาธิธรรมโมหิเป็นของเราธรรมดามาทุกข์มากๆปั๊บทำยังไงเราแก่ชรามากครับปั๊บเนี่ยเราปล่อยเราไม่ปฏิบัติเราไม่เห็นตามความเป็นจริงเราไม่เคยภาวนาเลยพุทโธก็ไม่รู้เกสาโรมานขาทันตาก็ไม่รู้นะพิจารณาลมเข้าก็ไม่เห็นหรือลมออกก็ไม่เห็นนะไม่เห็นอะไรเลยอันนั้นหลงเมื่อมาหลงปั๊บเนี่ยเมื่อมรณานุสติเข้ามาปั๊บเนี่ยทำยังไงล่ะมีความแก่เจ็บแล้วต่อไปมันก็ตายหนีไม่พ้นเป็นของเราแต่ตายเราจะเกาะอะไรแต่ก่อนที่เราจะภาวนาเพราะเราไม่รู้อะไรเลยไม่มีกรรมฐานเลยกรรมคือการกระทำเราไม่เคยทำเลยฐานเป็นที่ตั้งเราไม่เคยตั้งได้ที่ตั้งการกระทำเราไม่มีเลยจิตเราไหลไปเรื่อยไม่มีที่เกาะไม่มีที่ยึดไม่มีหลักมันก็ไปเรื่อยเลยนะอดีตมั่งอนาคตมั่งอยู่อดีตอนาคตมั่งไปทุกเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องคนอื่นทั้งนั้นเลยจะมาโกรธมั่งพยาบาทมั่งราคะเกิดมั่งหลงมั่งอยู่อย่างเงี้ยมันสลับกันไปไอ้สามตัวเนี่ยชั่วโมงนี้โกรธชั่วโมงหน้าหลงชั่วโมงนี้ราคะชั่วโมงนี้โลภะอะไรมันก็กลับไปกลับมาวันทั้งวันกลางคืนกลางวันมันก็ไหลไอ้สามตัวนี้ไม่ไปไหนหรอกลูกน้องมันไปตามลูกน้องมันนะไม่หลงก็ไม่โกรธก็ราคะตรงนี้แต่เรามาภาวนาแล้วพิจารณาแล้วอันนี้คือกำจัดความหลงแต่แม้พิจารณากายแล้วกำจัดราคะว่ากายของเราเนี่ยพิจารณาเนี่ยข้างในเนี่ยเป็นของสกปรกของอับนะเป็นเหม็นอับนะเหม็นคาวนะสิ่งสกปรกมันอยู่ในร่างกายของเราในร่างกายของเราเนี่ยเป็นป่าช้าที่ฝังอาหารการกินของเราที่กำไปที่มันอยู่ข้างในของเราเนี่ยนะแต่เช้าเราไม่ถ่ายมันก็อึดอัดนี่เราก็จะเห็นเลยว่าเนี่ยป่าช้าอยู่ในท้องเดี๋ยวแม้เมื่อป่าช้าอยู่ในท้องนั่นแหละพิจารณาอสุภะไม่กำจัดราคะที่เกิดขึ้นจะมาก็นั้นการที่กำจัดตรงนี้ก็ต้องพิจารณากายอยู่นะมันทิ้งกายไม่ได้จะมากายนี่เป็นที่เกาะกายเป็นหลักกายเป็นที่ยึดดังนั้นเราก็ต้องพยายาม
นะฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ทำไมเรามีความพยายามฝ่าอุปสรรคเหล่านี้ได้มันก็เกิดแล้วพยายามเอาสติประคับประคองมีสติระลึกรู้ว่าตอนนี้เรานั่งสมาธิอยู่กำลังบูชานะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยปฏิบูชาคือการปฏิบัติบูชานะเพื่อจางจิตเกาะไว้ที่กายตามสมประธานนะเพื่อไม่จิตไม่หลงไม่โกรธและไม่มีราคะนะก็นั้นเราก็ต้องเอาจิตของเราเนี่ยมาพิจารณากายของเราให้เรามีตัวผู้รู้ตรงนี้มีผู้ตื่นนะไม่มีผู้รู้มีผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลานิวรณ์ก็เข้าไม่ได้นะนะจิตที่มีราคะนะกามฉันทะนะกามคุณานะฉันทะพอใจตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันพอใจทั้งหมดเนี่ยคืออายตนะเนี่ยใช่ไหมแต่เราไม่มีตรงนั้นพอเรากระดับได้สักขาวะที่มันเกิดขึ้นนะให้เรามาพิจารณาก็เรียกว่าหลับตานอกลืมตาในเห็นกายของตัวเองเห็นลมของตัวเองเห็นความรู้สึกที่ลมเข้าลมออกมีความรู้ชัดมีความเห็นชัดอยู่ที่ลมเข้าลมออกอยู่ตลอดเวลานะนี่คือการปฏิบัติมันเมื่อยมาละไปเป็นปกติของเราเราก็จะทำอย่างไรให้มันผ่านไปนะเพราะว่าเมื่อยละมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงนะมันปวดได้แต่มันก็หายปวดเราก็ดูมาเฉยๆเราไม่ต้องไม่ต้องขยับไม่ต้องไปก็ยื่นอะไรถ้าเราก็ขยับก็ยื่นนี่เรียกว่าใจเราร้อนใจเราไม่สงบเมื่อใจเราไม่สงบนั่นแหละนะใจไม่สงบก็ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจนะมันเรียกว่าห่างไกลกับพระพุทธเจ้าเมื่อห่างไกลกับพระพุทธเจ้านั่นแหละผู้มีกิเลสคืออวิชชามันบังอยู่นะเราจะล้างอวิชชาเราก็ต้องล้างอะไรล่ะตัวที่ไม่รู้สร้างตัวผู้รู้ให้เกิดขึ้นรู้อะไรก็รู้ตัวเองว่ากำลังนั่งกำลังจับลมเข้ากำลังจับลมออกลมไม่เข้าเราก็ตายลมไม่ออกเราก็ตายแต่ที่เราจับลมได้นี่เรายังมีชีวิตอยู่นะเมื่อมีชีวิตอยู่เราก็สร้างความดีของเราไปเรื่อยๆนะเพื่อสะสมบารมีของเราเอาความดีนี่เป็นตะพานเอาความดีนี่เป็นที่เดินเดินไปไหนละเดิมเดินที่เราอยากจะไปอยากไปไหนล่ะไปหาความสุขนั่นก็เอาความดีเนี่ยเดินไปหาความสุขนะอะไรที่ทำสุขจิตที่สงบแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะจิตที่สงบแล้วย่อมนำความสุขมาให้จิตที่ไม่สงบมันร้อนไงก็ไม่สุขมันทุกข์ใช่ไหมนี่ทำไงให้จิตสงบล่ะก็เราก็ต้องหาที่เกาะที่ยึดคือการภาวนาหรือพิจารณานะภาวนาลมเข้าลมออกหรือภาวนาพิจารณาเกสาโรมานขาตันตาตะโจหรือหายใจเข้าพูดหายใจออกโทแล้วแต่จริตของเราที่มันทำให้ใจเย็นใจสงบใจเย็นเป็นพุทธะใจเย็นเป็นธรรมะนะใจร้อนคือกิเลสคืออวิชชานะเราจะล้างอวิชชาให้หมดไปสิ้นไปเราก็ทำใจเย็นนำให้ใจร้อนโดยการภาวนาอะไรเกิดขึ้นสักกะว่าเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันสนใจตัวเองว่าตอนนี้เราบูชาในการปฏิบัติบูชานะบูชาตามอะไรตามรอยพระพุทธเจ้านะเรียกว่าตามธรรมะที่พระเจ้าชี้ทางให้ก็เรียกว่าสติปัฏฐานสติคือความระลึกฐานแปลว่าที่ตั้งที่ตั้งแห่งความระลึกก็อยู่ที่กายของเราที่ตั้งแห่งความระลึกก็อยู่ที่จิตของเราให้รู้กายรู้จิตตรงนี้คือธรรมะของเรานะใช้กายเนี่ยเป็นสื่อกายเนี่ยเป็นเกาะเอากายเนี่ยเป็นที่ยึดเอากายเนี่ยเป็นหลักทำไมเอากายเป็นหลักเราเพราะจิตต้องอาศัยบ้านบ้านกายเป็นบ้านนะกายเนี่ยเป็นเรือกายเนี่ยเป็นรถนะมันเป็นทั้งรถเป็นทั้งเรือเป็นทั้งบ้านกายเนี่ยเป็นที่อาศัยของจิตนะจิตมันจะไปไหนก็อาศัยกายตัวเนี้ยมาขึ้นเรือลงรถหรือนอนอยู่ที่บ้านนะอันนี้เราก็ต้องพิจารณาตรงนี้นั้นเราก็ไปอย่านะมันปวดมันเจ็บมันเมื่อยเราก็นิ่งไว้เฉยไว้ใช้ธรรมพุทธเจ้าสอนนะเราเชื่อมีศรัทธามีสติระลึกว่าตอนนี้เราปฏิบัติอะไรเจ็บเราก็รู้
เมื่อสติต่อเนื่องไปสมาธิมันก็เกิดเมื่อสมาธิเกิดขึ้นย่อมเห็นตามความเป็นจริงอันนั้นคือตัวที่พุทธเจ้าให้ก็เรียกอะไรกำลังใจก็เรียกว่าพละทั้งห้านะมีพละทั้งห้ามีอะไรพละทั้งห้าหนึ่งศรัทธาสองอะไรวิริยะคือพยายามสามสติสี่สมาธิห้าปัญญานะต้องใช้ตัวนี้เนี่ยฝ่าฟันอุปสรรคนะมีศรัทธาในการปฏิบัติของเราอะไรเกิดขึ้นศรัทธามีวิริยะพยายามนิ่งเอาไว้เฉยเอาไว้อะไรเกิดขึ้นตักว่าแล้วก็ละมันซะวางมันซะนะถ้าเราไม่ละเนี่ยลายล้อแล้วก็ไปแต่งตัวอุ้ยนั่งมันไม่สวยเดี๋ยวผมมันจะไปปิดหน้าเลยเราไปจับเส้นผมนั่นแน่มันหลงแล้วไม่รู้ตัวนั่นน่ะมันร้อนนะเมื่อร้อนแล้วมันหลงแล้วมันก็ไปจับผมจับแขนมันขันมันไปมันเรื่อยน่าใจร้อนเพราะเราไม่ดูกายเราไม่เห็นจิตของตัวเองเพราะเราไม่ภาวนาตอนนั้นลงภาวนาที่หายใจเข้ามีสติตามรู้ว่าลมกำลังเข้าในกายของเรามีความรู้ชัดลมที่เข้าในกายของเราหายใจออกมีตัวรู้ว่าลมออกจากกายเรามีความรู้ชัดที่ลมออกจากกายเราให้รู้ชัดเห็นชัดตามความเป็นจริงในสภาวะที่เรานั่งสมาธิอยู่ให้เห็นตรงนี้เป็นผู้รู้เห็นลมเป็นผู้ตื่นในลมนาจิตไม่รู้แล้วตื่นแล้วจิตมันสงบจิตก็เบิกบานนั่นจิตเป็นสมาธินาเมื่อจิตเป็นสมาธินั่นคือปฏิเวทละจะมาปฏิเวทคือผู้สงบอยู่ที่สงบมาจะมาปฏิเวทนาปริญญาปฏิบัติปฏิเวทก็อยู่ที่กายกับจิตนี่เนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่ที่ป่าช้าป่าเชื้ออะไรป่าช้ามันก็อยู่ในท้องเราเนี่ยใช่ไหมป่าช้ามันอยู่ที่ท้องไปภาวนาป่าช้าก็ดูท้องเราเนี่ยเราอยู่ในท้องเราอยู่ในป่าช้าที่หลวงปู่มั่นว่าป่าช้าอยู่กับตัวกลัวอะไรกับความตายล่ะพอเราก็ตายมันถึงนี้ไปอยู่ป่าช้าอยู่แล้วก็เหมือนปีดิบเดินได้มาเสด็จพระคุณหลวงพ่อสนองท่านผู้บอกว่าเนี่ยเราเหมือนปีดิบเดินได้นะผีเดิบจะอาบจะยืนจะเดินจะนั่งจะทำงานนี่ผีดิบทั้งนั้นนะกินของดิบของสุกไปเรื่อยเฉยนะกินของนี่ไปเรื่อยนะเหมือนผีดิบเดินได้ดังนั้นเราก็พิจารณากายของเราเนี่ยพยายามจะสิ่งต้องออกนอกน้อมจิตเรามาดูกายของเราให้รู้ชัดในกายของเราให้เห็นตามความจริงในกายของเรานะเราเห็นกายก็เราได้เห็นป่าช้าเนี่ยมันจะดับความโกรธพยาบาทอาฆาตนะจองเวรจองกรรมจะดับราคะนะรักคนนู้นเกลียดคนนี้เขาต่างๆจะดับความหลงนะพอเห็นกายปั๊บเราก็เห็นป่าช้าใช่ไหมเราเห็นกายปั๊บเราเห็นผีดิบอยู่เป็นอสุภะเป็นผีดิบของสกปรกของไม่สะอาดไม่มีอะไรสะอาดเลยตั้งแต่ผมมาสู่เท้าต้องสกปรกทั้งหมดต้องอาบน้ำถูต้องแปรงฟันต้องถูสบู่อยู่ตลอดนะต้องซักผ้านะดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยหาที่เกาะหาที่ยึดเอาไว้ไหนใช้ภาวนาพระพุทธเจ้าชี้ทางไว้หลายทางหรือสักสี่สิบเราเอาขี้ต้นหน่อยคือเอาหนึ่งนะโดยการพิจารณาปานาทุตินะเราพิจารณาหายใจเข้าพุทธหายใจออกพุทธานุตตินะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนี่พุทธานุสตินะหรือเราพิจารณาเกตาโลมานขาทันตาตะโจอันนี้คือปัญจกรรมฐานปัญจแปลว่าห้ากรรมฐานมีอยู่ห้าข้อนะปัญจว่าห้ากีเกตาโลมานขาทันตาตะโจนี่ห้าข้อนี้คือกายภายนอกคือธาตุดินนะพิจารณาธาตุดินคือกายไปนอกให้เห็นกายไปนอกรู้ชัดเห็นชัดเห็นตามความเป็นจริงอันนี้คือเรียกว่าทางมรรคนะเป็นสัมมาทิฏฐิคุณเห็นอย่างนี้คือความเห็นชอบเห็นกายตัวเองไปเห็นคนอื่นนี่ไม่ใช่นะก็เห็นกายก็อยู่ในมหาสติปัฏฐานสี่ในกายาวิปัสสนานุสติปัฏฐานังกายาแปลว่ากาย
เห็นความรู้สึกมันเมื่อยมันร้อนมันชาอันนี้เวทนาวิปัสสนาดูเห็นเวทนาเป็นอนิจจังเนี่ยเมื่อยมันก็ไม่เที่ยงนะทุกข์มันก็ไม่เที่ยงสุขมันก็ไม่เที่ยงนะมันของธรรมดานี้เราไม่ยึดมันรู้แล้วก็วางมันซะรู้แล้วเราก็เฉยมันซะนะคือการปฏิบัติรู้ละรู้วางรู้เฉยนะถ้าวางได้เฉยได้มันก็เป็นความสุขดิถ้าเรายึดนั่นก็เป็นทุกข์นะเราจะทำไงไม่ไปยึดเนี่ยก็เราก็อาศัยนะอะไรเกิดขึ้นก็ใช้ขันติทนเอาทนเอานะใช้ความอดทนเท่านั้นที่จะชนะใจของตัวเองได้ความทนคือทำให้ใจเราเย็นความทนให้ใจเราสงบหายใจเย็นใจสงบนั่นแหละใช่ไหมเราทนไปเอ๊ะทำไมทนมันก็ไม่หายมันปวดมันเมื่อยมันทุกข์ไปทนทำไมเราก็ดูไอ้ทุกข์มันดับไงฮะเพราะว่าพระพุทธองค์ก็บอกเวทนาอนิจจังเวทนาทุกข์นี่มันก็ไม่เที่ยงนะสุขมันก็ไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังและเวทนาเป็นอนัตตาทุกข์มันเป็นอนัตตามันไม่มีตัวตนนะสุขมันก็เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนอะไรนะท่านก็พูดไว้นะในการตรวจมนต์ฉบับหลวงตอนเช้าอ่ะนะนั่นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็พยายามนะอย่าไปทิ้งกายตัวเองดูกายของตัวเองให้มีความรู้ชัดเห็นชัดในกายของตัวเองอยู่ตม่ำเสมอถ้าเราไม่รู้กายของตัวเองอันนั้นเราหลงแล้วไม่รู้ว่าเรานั่งอย่างไรเราบูชาพระพุทธเจ้าในท่านั่งเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าโดยการพิจารณาลมเข้าลมออกในปานานุสติใน1ใน40กรรมฐานที่เรากำลังพิจารณานี้เขาเรียกปานานุสตินะที่เราพิจารณาปานาสัมนุสติลมเข้าลมออกนี่เนี่ยพระโพธิสัตว์ตรัสรู้เรื่องปานานุสติจึงเป็นพระพุทธเจ้านะจึงเกิดเป็นพุทธเจ้านะรู้ลมเข้าลมออกลมเข้าฌานไปเรื่อยๆจนเกิดวิปัสสนารู้อะไรเห็นของไม่เที่ยงเห็นทุกเห็นอะไรเห็นปัจจัยแล้วเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมันเกิดขึ้นมันตั้งแล้วก็ดับไปจึงรู้แจ้งรู้ดังนั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็อย่าไปทิ้งเราตามพระธรรมคำสั่งสอนพุทธเจ้าในมหาสติปัฏฐานสูตรหรือสติปัฏฐานสี่ให้รู้กายรู้จิตให้เห็นตามความเป็นจริงในกายของจิตของเรานะรู้กายรู้จิตของเรานะถ้าเราไม่เห็นกายเราไม่เห็นจิตตรงนั้นนั่นไม่ใช่แล้วผิดทางไปเห็นคนอื่นนั่นไม่ใช่ต้องเห็นตัวเองรู้ตัวเองนะรู้อารมณ์เนี่ยตอนนี้เราไม่พอใจมันทุกข์นะรู้ไม่พอใจจิตมันคิดเมื่อไหร่มันจะหมดเวลาสักทีเนาะเมื่อไหร่มันจะนั่งทีนั่นจิตก็รู้อีกว่ามันหมดเวลาแสดงว่าจิตมันร้อนแล้วนะจิตมันร้อนแล้วมันจะหมดเวลาถึงเนาะเมื่อยเต็มทีแล้วไม่พิจารณาความเมื่อยไม่พิจารณาเวทนาแต่จิตมันก็คิดเวลาเมื่อไหร่มันจะหมดนี่ง่วงแล้วหาวแล้วอยากจะนอนแล้วอันนี้มันก็จะไปนี่จิตต้องออกนอกหมดเลยนะต้องจิตอยู่ภายในกายเห็นเวทนาเราจะดับเวทนานี้ได้อย่างไรนะเราก็ต้องหาเบนจากการเวทนามาพิจารณาแทนพิจารณาลมเข้ารู้ชัดลมออกรู้ชัดลมเข้ารู้ชัดลมออกรู้ชัดเมื่อเรารู้ลมเข้ารู้ชัดลมออกรู้ชัดแน่ไอเวทนามันก็ค่อยดับไปมันเกิดดับอยู่แล้วนะมันเกิดดับอยู่แล้วไอเวทนาเนี่ยมันเกิดได้มันก็ดับได้นะมันเกิดดับอยู่ตลอดนะแต่นั้นเราก็ต้องเห็นให้รู้ตามความเป็นจริงเราก็เบนไม่ต้องไปสนใจกับการภาวนาหรือพิจารณากายของเราละกันนะเห็นตามความจริงในกายของเรานะหายใจเข้าก็รู้ชัดหายใจออกก็รู้ชัดหายใจเข้าก็ภาวนาพุทหายใจออกก็ภาวนาพุทโธนะพุทโธพุทโธพุทโธไปเรื่อยนับ1 2 3 4นะจนกว่าถึง10แล้วก็ย้อนกลับมาเมื่อพุทโธพุทโธมันไม่สงบก็หันมาพิจารณากายเกสาโรมานขาตันตาตะโจก็ได้ว่าจริตเราอยู่ตรงไหนทำให้ใจเราสงบเอาตรงนั้นเนี่ยเป็นที่เกาะเป็นที่ยึดที่ภาวนาของเราอันนั้นคือทางมรรคนะเป็นสัมมาทิฏฐิคุณปฏิบัติถูกต้องแล้วไม่ผิดเพราะคุณเห็นกายเนี่ยถูกต้องแล้วนะ
ถูกต้องแล้วถ้าออกจากกายนี่ไม่ถูกหรอกมันไม่เห็นลมนะจะอยู่ในกายไม่เห็นลมเข้าในกายแล้วลมออกจากกายนะลมเข้าในกายถ้าลมไม่เข้าในกายก็ตายลมไม่ออกในกายก็ตายนะฮะดังนั้นเราก็ได้เห็นลมเข้าในกายแล้วลมออกในกายให้มีความรู้ชัดเลยเห็นชัดนะถ้าเรามีความรู้ชัดเห็นชัดแล้วนี่เนี่ยคือทางปฏิบัติของเรานะครูบาอาจารย์ท่านก็ปฏิบัติอยู่อย่างนี้เนี่ยคือตั้งใจทุกคนมันก็จะมีอุปสรรคอุปสรรคก็คือเวทนาเนี่ยนะมันเมื่อยมันล้ามันทุกข์มันปวดมันเจ็บเป็นของเราของธรรมดาปยาธิตามโมหิก็พูดอยู่แล้วมันเป็นของเราเราหนีไม่พ้นหรอกความเมื่อยความเจ็บความพลัดพรากความอะไรพระเจ้าบอกว่าเนี่ยมันหนีไม่พ้นความพลัดพรากจากที่เราชอบก็เป็นทุกข์นะทุกข์ที่เข้ามาเราไม่ชอบนี่ก็เป็นทุกข์อยากจะสุขนะทำยังไงให้มันสุขล่ะแล้วก็พิจารณาสิเราอย่าไปยึดมันสุขก็ไม่เอาทุกข์ไม่เอานั่นแหละคือความสุขนะสุขก็วางทุกข์เราก็วางนะรู้แล้ววางรู้แล้วเฉยรู้นั่นน่ะคือตัวจิตตัวผู้รู้นะแล้ววางถ้าจิตรู้แล้วก็วางมันนะจิตรู้แล้วก็วางเฉยมันวางเฉยมันซะนะแล้วก็ฝึกวางฝึกเฉยตรงเนี้ยแล้วจิตมันก็ค่อยๆสงบลงไปนะนั่นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็ต้องมีศรัทธาใช้กําลังใจกับพุทธเจ้าศรัทธาในการปฏิบัติสองต้องมีความพยายามนะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่มันเข้ามาในจิตเนี่ยฝ่าฟันเราต้องสู้นะเราจะไม่ถอยจะมาสู้เพื่อเอาชนะอะไรล่ะชนะใจของตัวเองนะถ้าเราไม่สู้เราก็แพ้ใจตัวเองจะเรียกว่าอ่อนแอนะไม่แข็งแกร่งแล้วทำใจให้แข็งทำใจให้แข็งก็อาศัยธรรมะกับพระเจ้ามีศรัทธาแล้วมีศรัทธาเสร็จแล้วก็ใช้ธรรมะคือขันติความอดทนนะอดทนแล้วนั่นแหละเมื่อมีศรัทธาก็มีวิริยะคือความพยายามคือความอดทนอดกั้นฝ่าฟันนิวรณ์ให้ได้ย้ายนิวรณ์มันเข้าสิงในใจของเรานะเมื่อนิวรณ์มันดับธรรมะมันก็เกิดสมาธิมันก็มานะก็มาอยู่ที่นิวรณ์ตัวนี้นะนิวรณ์ห้าใช่ไหมมาวันนี้วันห้ามีมารมันก็มาอะไรมาละขันตมารเนี่ยมันปวดมันเจ็บมันเมื่อยเนี่ยขันตมารทำไมเมื่อขันตมารมากิเลสมารมันก็มาไม่พอใจว่ามันเมื่อยอยู่นั่นเราไปทนมันนี่เอาธรรมะนี่กิเลสมารก็ไม่พอใจทำไมทีนี้เราจะทำยังไงล่ะรู้ขันตมารรู้กิเลสมารู้แล้วสักว่าเราก็เฉยอย่าไปปรุงแต่งมันนะรู้แล้ววางรู้แล้วเฉยในการเราก็ภาวนาก็เราเรื่อยไปหายใจเข้ามีสติรู้ว่ากำลังหายใจเข้าหายใจออกมีสติรู้ว่ากำลังหายใจออกลมเข้าในกายก็รู้ลมออกในกายก็รู้นะรู้ว่าลมเข้าลมออกในกายเนี่ยต่อเนื่องกันไปเพื่อให้จิตมันตั้งมั่นรวมเป็นหนึ่งเรียกว่าตัวสันสติสืบเนื่องเมื่อตัวสันสติเติบเนื่องมันก็เกิดปีตินะปีติเกิดขึ้นปีติคืออะไรอ่ะความอิ่มเอิบใจก็เกิดอะไรเกิดปัจจันทิคือความสุขปีติเกิดปัจจันทิก็มาเมื่อปีตันทิเกิดมามันก็เกิดอะไรอุเบกขาวางเฉยก็เรียกต่อมาที่เอกคตานะอยู่อารมณ์เดียวอยู่เอกตาอุเบกขามันก็เกิดขึ้นนะดังนั้นเราก็ต้องพยายามนะใช้ความพยายามคือวิริยะคือความพยายามนะฝ่าฟันอุปสรรคที่มาขวางให้ใจเราสงบเมื่อจิตเราสงบแล้วย่อมเห็นตามความเป็นจริงนะเมื่อจิตสงบแล้วนั่นเป็นปริเวศแล้วสุขอะไรแล้วจะยิ่งกว่าความสงบนั้นมีไหมไม่มีนะสุขอย่างยิ่งคือความสงบใช่ไหมแต่นั้นการปฏิบัติธรรมก็อยู่ไอ้ตรงนี้ถ้าเราไม่ปฏิบัติที่ตรงนี้เราไม่เห็นอะไรเลยนะถือว่าสนป่าโมฆะการปฏิบัติหนึ่งชั่วโมงเห็นอะไรไหมไม่เห็นอะไรไม่เห็นกายตัวเองไม่เห็นจิตตัวเองไม่เห็นความนึกคิดของตัวเองไม่เห็นการภาวนาไม่เห็นจิตเป็นหนึ่งนะต้องเห็นตรงนี้ให้รู้แล้วเห็นคือการปฏิบัติไอ้รู้นี่คือปริยัติไม่เห็นแล้วรู้แล้วเห็นแล้วเนี่ยจิตมันสงบนี่คือปฏิเวท
ปฏิเวกก็เกิดขึ้นเมื่อจิตมีความปฏิเวกเมื่อปฏิเวกเกิดขึ้นนะจิตมันสงบย่อมเห็นตามความเป็นจริงนั่นแหละแสงสว่างปัญญาก็เกิดขึ้นตัวผู้รู้ก็เกิดขึ้นทันทีเลยอวิชชาก็มาบังจิตเราไม่ได้อวิชชามันก็ดับที่ไม่รู้มันก็รู้แล้วมันก็ดับไปนั่นการปฏิบัติเนี่ยสร้างตัวผู้รู้ให้เกิดขึ้นในกายในจิตก็เราอยู่ตลอดเวลาเพื่อทั้งสร้างตัวผู้รู้นี้สืบเนื่องให้เป็นตัวสันตติสืบเนื่องนะเพื่อการจิตตั้งมั่นเป็นหนึ่งให้เกิดสมาธิในการปฏิบัติแล้วนั่นเนี่ยก็เรียกบุญนะบุญก็จะเกิดขึ้นกุศลก็จะมาเมื่อบุญเกิดขึ้นกุศลมาอันนั้นเนี่ยคือทางปฏิบัติก็เรียกว่ามรรคนะมรรคคือมรรคอะไรมรรคมีองค์8นะสัมมาทิฏฐิเห็นอะไรเห็นกายสงบเห็นจิตกำลังจะสงบจิตก็เป็นสมาธิเห็นกายนิ่งแต่เวทนาในกายเกิดขึ้นแต่จิตเราก็ไม่ดิ้นรนอะไรเห็นตรงนี้เห็นตามความจิตเห็นความนึกคิดที่อยู่ในจิตภายในของเรานี่คือเห็นกายภายในนะเห็นกายภายในในการปฏิบัติก็เห็นกายภายในกายภายนอกเนี่ยเราก็เห็นเกสาโรมานขาตันตานี่ก็ได้นะเกาะกายแล้วกันจะนอกหรือจะในก็จะได้หมดนะเกาะข้างนอกก็ได้ข้างในก็ได้นะถ้าเราเกาะข้างในเราก็รู้ข้างนอกในสตินะในไม่มีสติอยู่ตลอดเวลาเห็นอะไรดินน้ำลมไฟทำไมเห็นเกสาโรมานขาตันตาตาโจมังสาเนื้อนะเห็นเอ็นเห็นกระดูกเห็นหัวจับหัวใจเห็นปอดเห็นตับเห็นไตอะไรนั่นคือธาตุดินให้เราพิจารณานะการพิจารณาอย่างนี้นั่นก็เรียกว่าเราเกาะกายตามความเป็นจริงคือกายภายนอกและกายภายในของเราให้มีความรู้ชัดได้เห็นชัดอยู่ตรงเนี้ยคือบุญอันเนี้ยเป็นกุศลอันนี้เนี่ยอายทรัพย์ละใช่ไหมอายทรัพย์เกิดขึ้นนะอายทรัพย์คืออะไรอายทรัพย์คือ1มีศรัทธาแม้มีศรัทธาในนั่งถ้าเราไม่ศรัทธาเนี่ยมันก็ยุกยิกยุกยิกเรามีศรัทธาทนเอามีศรัทธาเสร็จแล้วศรัทธาเมื่อเรานิ่งได้ใจเราสงบเนี่ยใจเป็นศีลกายก็เป็นศีลวาจาก็ดีกายก็ปฏิบัติดีนะใจก็คิดดีนะศีลเกิดขึ้นนะอายทรัพย์ก็ที่2อันนี้เป็นบุญนะที่3หีริมีความละอายนะมีความละอายโอตตปะมีความกลัวกับการกระทำกลัวอะไรกลัวทำผิดกลัวบาปกลัวกรรมนี่มันกลัวตรงไหนนะไอ้สิ่งเหล่านี้เป็นอายทรัพย์ถ้าเรามีความกลัวใช่ไหมนี่เราจะเห็นความกลัวได้เราปฏิบัติจิตมันสงบเนี่ยเราก็จะเห็นบุญเห็นบาปเลยโอ้บาปคิดไม่ดีนั่นไม่ดีจิตมันสงบแล้วปัญญามันก็มันก็เห็นในอดีตว่าเราทำอะไรไปบ้างเราก็จะเลิกละในอดีตเริ่มต้นใหม่ปัจจุบันว่าเราจะไม่ทำซ้ำทำซากอีกเพราะไอ้มาทำไปแล้วมันก็เป็นกรรมมันหนีกรรมไปไม่พ้นจะแม่ดีก็เป็นกุศลไม่ดีก็เป็นอกุศลนะดีก็ไปสุคติไม่ดีก็ไปทุคติคุณต้องไปตามกรรมนะเรียกว่ากรรมมุนาวจติโรโกนะมันต้องไปตามนั้นเนี่ยไปอย่างอื่นไม่ได้หรอกนะแต่นั้นการที่เรามาฝึกมาสร้างบารมีของเรามาปฏิบัติของเราเพื่อหาที่เกาะหาที่ยึดหาความสงบของเราหาทางมรรคของเราเพื่อทั้งทางของเราหนีสิ่งที่ว่าใจที่มันทุกข์เรียกว่าไปสู่สุขนะก็อาศัยการปฏิบัติธรรมเนี่ยคือละอะไรละที่พระเจ้าคือละราคะโทสะและโมหะเราจะละไงก็ต้องเอาจิตมาดูกายของเรานะมาเห็นกายรู้กายไม่เห็นจิตรู้จิตนะเมื่อเห็นกายรู้กายเห็นจิตรู้จิตรู้ว่าจิตคิดไม่ดีเราก็ละมันก็ไม่เกิดกรรมมันคิดภายในจะไหมที่จิตมันคิดปั๊บมันก็ต่างกายก็ทำให้ไปด่าเขาไปทะเลาะกับเขาไปทำให้เขาอื่นก็เดือดร้อนไปลักขโมยของเขาไอ้นั่นในจิตมันสั่งอย่างนั้นแน่จะไหมเพราะเราฝึกไม่เห็นจิตเราไม่ได้ภาวนาถ้ารู้จิตว่าโอ้นั่นมันเป็นกรรมเนาะ
นะไปรักเขามันลำบากนะก็จับได้อันตรายจับไม่ได้ก็ต้องไปชี้กรรมต้องเป็นที่ฆ่าเขาชาติต่อไปไปรักของเขานี่แล้วมันผิดศีลนะแล้วผิดศีลเนี่ยไม่ไปสุคตินะมันไปทุคตินะก็พุทธเจ้าบอกถ้าคนผิดศีลไปทุคติไม่ไปสุขหรอกคนมีศีลตะนานศีลแล้วสุคติยันตินะศีลตรงนี้นาติก็ติสุคติยันติวันนี้นะก่อนที่เราจะออกจากสมาธิเราก็เห็นกายนั่งอย่างไรลักษณะอย่างไรมือวางอย่างไรเห็นลักษณะท่าทางของเราในท่านั่งแล้วก็เอาความรู้สึกของเราอยู่ที่มือขวาของเราค่อยๆขยับทีละนิดละนิดละนิดมาเข้าข้างขวาเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายขยับทีละนิดละนิดนิดมาเข้าข้างซ้ายเอาความรู้สึกของเราจากมือขวาขยับทีละนิดละนิดมาไว้ที่หน้าอกนะเอาความรู้สึกของเราจากมือซ้ายค่อยๆขยับทีละนิดละนิดประกบกับมือขวาเราคือท่าไหว้อาธิษฐานจิตในใจที่ข้าพเจ้าประพฤติในการปฏิบัติในอิริยาบถนั่งสมาธิขอบุญกุศลอันนี้จงนำส่งไปสู่ญาติข้าพเจ้าและตัวข้าพเจ้าขอบุญกุศลที่ข้าพเจ้านั่งสมาธิเป็นหมู่เป็นคณะเป็นกลุ่มเป็นร้อยหรือหลายร้อยขอให้เป็นมหากุศลถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวปรมินทรภูมิพลอดุลยเดชนะซึ่งเป็นพระตึกพระเจ้าอยู่หัวของเราแล้วข้าก็ถวายแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมพระราชินีนาถหรือพระนางเจ้าพระสิริกิติ์นะซึ่งเป็นนะพระนางเจ้าสิริกิติ์นะขอให้ท่านมีอนามัยที่แข็งแรงขอให้ท่านมีความสุขเกษมสำราญขอให้ท่านมีอายุยั่งยืนยาวนานเพื่อเป็นมิ่งขวัญของราษฎรต่อไปนะให้แก่คุณพ่อของเราให้แก่คุณแม่ของเราให้แก่ครูบาอาจารย์ให้แก่ผู้มีพระคุณทั้งหลายให้แก่ปู่ย่าตายายให้แก่เจ้ากรรมนายเวรให้แก่สัมภเวสีทั้งหลายที่อยู่บริเวณนี้ให้แก่ตัปปะตะทั้งหลายที่ตายก็ดีที่ลำบากก็ดีที่มีชีวิตอยู่ก็ดีขอให้เขาเหล่านั้นเป็นสุขเป็นสุขเถิดการปฏิบัติธรรมเนี่ยนะเราก็ต้องมีศรัทธาถ้าเราขาดศรัทธาปั๊บเนี่ยมันจะมีมารมาขวางนะไอ้มารตรงเนี้ยมันไม่ให้เราปฏิบัติถ้ามารมาขวางปั๊บเนี่ยจะเป็นขันธมารก็ดีมันก็อ้างว่าปวดนักเจ็บนักเมื่อยนักทุกข์นักปวดนู่นปวดนี่สารพัดปวดนั่นแหละคือมารมันมาขวางจะมาแต่นี้เราปวดเราก็ต้องทนพิจารณาเพราะอะไรความปวดมันเป็นเวทนาเวทนาก็อนิจจังมันก็ไม่เที่ยงใช่ไหมมันปวดได้เดี๋ยวมันก็หายได้ใช่ไหมเรานั่งนานเนี่ยมันปวดมันชาตะคิวมันเกร็งเดี๋ยวตะพักมันก็หายมันเป็นอนิจจังมันไม่เที่ยงนะเราก็เห็นตามความเป็นจริงถ้าเรานั่งนิ่งๆเนี่ยเราก็จะเห็นมันเกิดนะแล้วมันตั้งแล้วมันก็ค่อยคลายไปนะเห็นการเกิดดับนะเมื่อเราไม่ขยับไม่ก็เยื่อนนั่นแหละเราเห็นการเกิดตามความเป็นจริงเห็นการเกิดขึ้นการตั้งอยู่และการดับไปเห็นอนิจจังเห็นพระไตรลักษณ์นะนั่นเราเห็นไตรลักษณ์เห็นตามความเป็นจริงดังนั้นการที่เรามาปฏิบัติอันนี้ก็เรียกว่าทางบุญนาที่ทางกุศลนาบุญอันนี้คือการปฏิบัตินี้เพื่อละอะไรโยมละกิเลสนากิเลสนี้คืออะไรกิเลสคือความขวยาบาทอาฆาตจองเวรจองกรรมนาไปโกรธตั้งเมื่อไหร่ก็ไม่รู้อาฆาตพยาบาทอยู่นั่นแหละแต่จิตมาภาวนานาหายใจเข้าพุทหายใจออกโทหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนึกถึงพระเจ้าพุทโธอยู่ตลอดเวลาเมื่อเห็นพระเจ้าพุทโธอยู่ตลอดเวลาไอ้ตรงนั้นเนี่ยที่พยาบาทอาฆาตจองเวรจองกรรมมันก็ไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะอะไรล่ะเพราะจิตเราไปพัวพันกับหายใจเข้าหายใจพุท
ที่จะไปคิดว่าอาฆาตพยาบาทเขาทําให้เราเจ็บทำนั่นนะวันหลังเราจะทำให้นะมันไม่มีตัวอาฆาตพยาบาทตรงนี้นั่นแหละก็เรียกว่าหาที่เกาะหาที่ยึดอันนี้คือตัวปาหานนั่นแหละคือละอารมณ์คือสังวรประทานนะคือสังวรคือระวังระวังอะไรอารมณ์ที่มันไหลเข้ามาอดีตก็ดีความกังวลความบริโภคก็ดีที่มันจะเข้ามาเนี่ยระวังเราสังวรประทานอันนี้คือสัมมาประทานนะสัมมาประทานติสัมมาสัมมาคือสัมมาอะไรสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบประทานคือความเพียรความเห็นชอบมีอยู่สี่อย่างระวังอารมณ์ภายนอกนายใช้อารมณ์อดีตก็ดีอารมณ์กังวลบริโภคก็ดีย้ายมันเข้ามาในจิตในใจของเราดังนั้นเราก็ต้องหาที่เกาะเหล่านี้ไม่สนใจอารมณ์ไปนอกที่เกาะของเราคือการพิจารณาหรือการภาวนาหายใจเข้ามีตัวรู้ว่ายาวสั้นว่าหายใจเข้ามีตัวรู้ว่าหยาบละเอียดยาวสั้นเบาค่อยขนาดไหนที่เรารู้ตรงนี้ก็เรียกว่าวิจารณ์เมื่อเรามีวิจารณ์ตรงนี้จิตมันก็ไม่วิจารณ์เรื่องอื่นไม่เอาวิจารณ์อดีตมาไม่วิจารณ์เรื่องข้างนอกกายวิจารณ์ว่าเนี่ยมันยาวมันสั้นมันเบามันละเอียดมันหยาบอย่างไรเนี่ยเราเห็นตรงนี้ให้เรารู้ตรงนี้นะเมื่อเราหาเกาะหาที่พิจารณาตรงนี้ไอ้นี่นะพิจารณาเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยไปไม่มีจิตข้างนอกเลยตัวนิวรณ์ไม่ไปเลยหนึ่งถึงห้าไม่เมื่อนิวรณ์ไม่มาปั๊บเนี่ยเดี๋ยวจิตมันก็รวมเป็นสมาธินิวรณ์ดับเพราะจิตเราไม่ได้ไปส่งไปหานิวรณ์นะเพราะจิตเราอยู่ที่องค์ภาวนานะเขาในครูบาอาจารย์หลวงปู่ต่างๆเขาจึงหาที่เกาะหาที่ยึดไงจะแม้พระป่าก็พุทโธจะแม้ตาพระในเมืองเนี่ยนะสายธรรมยุทธเขาก็อะไรล่ะนะยุบหนอพองหนอจะแม้ถ้าเป็นหลวงพ่อสดก็สัมมาอรหังทำไมอ่ะก็หาที่ยึดเนี่ยหาที่ยึดหาที่เกาะคือสัมมาอรหังใช่ไหมสัมมาอรหังสัมมาอรหังจิตไปเกาะอยู่ตรงนั้นไปยึดตรงนั้นจิตมันก็ไปคิดเรื่องนอกกายมันก็อยู่ไปในกายของเรานะนี่คือการหาที่เกาะในการยึดในกรรมฐาน40ที่พุทธองค์ให้เกาะนะเมื่อเราเกาะเสร็จแล้วเมื่อจิตมันเป็นสมาธิย่อมเห็นตามความเป็นจริงไม่เห็นตามความจริงเราก็ละได้วางได้ก็เรียกว่าวิปัสสนาพิจารณาโยชน์เนี่ยรู้ว่าพยาบาทไม่ดีเราก็อภัยทานเขาต้องไม่พยาบาทเขาพยาบาทเขาใครเป็นทุกข์เราเนี่ยเป็นทุกข์เพราะพยาบาทเนี่ยไม่หลับไปเดินนอนไปจองเวรจองกรรมกับเขาอยู่ตลอดเวลาเขาทำให้หนูเจ็บนี่ก็ทำให้หนูลำบากนี่ทำให้หนูไปอย่างเงี้ยหนูก็ต้องจองเวรเมื่อไรจะนั่นจิตเราไม่ได้หลับไม่ได้นอนไปอาฆาตเขาแต่เขาไอ้ตัวที่เขาทำให้เจ็บก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าเราคิดอยู่ในใจของเราจากนั้นเราให้อภัยแล้วมันก็จบไม่เป็นไรเราชาติแล้วนะเราไปทำเขาชาตินี้เราลืมไปใช้หนี้เขาก็ใช้ธรรมะข่มมันก็สามารถให้เราปล่อยวางได้เมื่อปล่อยวางได้เราว่าภาวนาเมื่อภาวนาจิตสงบเราก็เห็นว่าโอ้ทำกับพระเจ้านี่มหัศจรรย์เนาะมหัศจรรย์ยังไงแล้วทำให้ใจเราสงบไม่อาฆาตพยาบาทไม่ไปทะเลาะกับใครทะเลาะกับตัวเองทำไมทะเลาะกับตัวเองล่ะทำไมไม่ทำล่ะไม่กลัวตนรกหรือเอาเองไม่ทำบุญล่ะทำไมไม่กลัวล่ะไม่มีบุญแล้วเองไปทำบาปเนี่ยมันก็จะว่าตัวเองติตัวเองว่าตัวเองนะมันปกป้องตรงไหนก็ติตัวเองว่าตัวเองในที่สุดเนี่ยมาติตัวเองว่าตัวเองเนี่ยมันก็ค่อยนั่นไปตัวเองต่อไปมันก็ปล่อยวางได้เพราะอะไรล่ะเราติตัวเองว่าตัวเองอะไรเกิดก็ปล่อยวางได้เพราะอะไรเองไม่ดีเองทำไมพุทธเจ้าบอกให้ดูตัวเองแต่แล้วทำไมไปทะเลาะกับเขาเพราะใจเรามันร้อนใจเรามันไม่เย็นนะแม้เข้าใจเรามันไม่เย็นแต่เราใจเย็นเนี่ยใจพุทธะนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแต่ใจร้อนแล้วเป็นยังไงมันก็ไปทะเลาะกับเขาเขาว่าเราอย่างงู้นอย่างนี้เขาว่าเราแต่พระเจ้ามองบอกว่าเรามันไม่มีมีแต่กายกับจิตเรามันไม่มีมีแต่ขันห้ามีธาตุสี่และขันห้าไม่มีแต่ธาตุสี่และขันห้าใช่ไหมเมื่อมีธาตุสี่กันหน้ากายเราไม่มีนี่มันคือธาตุสี่นะจิตเราก็คือขันห้าใช่ไหมเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยจิตมันมาเกิดเนี่ยไอ้ขันห้ามามันถึงเกิดถ้าขันห้าไม่มีเลยโยมนะละขันห้าทำขันห้าแจ้ง
แล้วไม่ยึดในขันธ์ห้าเนี่ยเมื่อเราไม่ยึดในขันธ์ห้ามันก็ไปไหนละโยมนะมันก็ไม่มีรูปไม่มีรูปจะเป็นรูปกะดีหรือเอารูปกะดีนะรูปละเอียดรูปหยาบมันไม่มีรูปมันไม่มีรูปมันก็ไม่มีเวทนาใช่ไหมถ้าเรายังมีขันธ์ห้าก็มีเวทนาเกิดเป็นพรหมก็มีเวทนาสุขทั้งตลอดเลยเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือสัตว์นรกก็เป็นทุกเวทนาทุกอีกใช่ไหมก็ไม่มีสัญญาจำได้ไม่รู้ใช่ไหมไม่มีตัวปรุงแต่งตัวสังขารใช่ไหมไม่มีตัววิญญาณคือความรู้สึกใช่ไหมไม่มีความวิญญาณเพราะมันดับนี่มันดับสนิทไม่มีส่วนเหลือใช่ไหมขันธ์ห้ามก็ไม่มีดังนั้นเราจะทำยังไงจะทำตัวนี้ให้มันแจ้งก็ต้องมาศึกษาตัวเองเข้าใจตัวเองเรื่องกายเรื่องจิตของเรานะเมื่อเราเห็นกายเห็นจิตของเราอันนี้คือทางมรรคนี่คือการปฏิบัติของเราขอให้เราทำไปเถอะแล้วเราจะเข้าใจมันเองถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่เข้าใจหรอกบางคนนี่ปฏิบัติทำไปเรื่อยเรื่อยใช่ไหมเมื่อเห็นอาจารย์จรัญทักกยานโนลูกศิษย์ตั้งเยอะแยะใช่ไหมได้ยินได้ฟังก็พูดเรื่องอะไรก็เรื่องกายก็เรื่องจิตเรื่องอารมณ์ทั้งนั้นเนี่ยใช่ไหมอารมณ์นี้จะไปอย่างนั้นละตัวนั้นละตัวนี้กันนั้นกันนี้อะไรมันก็ไปละไปเรื่อยใช่ไหมรู้แล้วละรู้แล้ววางอันนี้คือทางย่นระยะทางชาติภพมันก็น้อยถ้าละไม่ได้วางไม่ได้เราไปยึดเมื่อยึดแล้วมันก็เกิดอยู่นั่นแหละมันไม่ดับมันเกิดใช่ไหมเมื่อมีเกิดมันก็มีกิเลสไม่มีกิเลสมันก็มีตัณหามันมีตัณหาก็มีอะไรมีอุปทานในความยึดเมื่อมีอุปทานในยานยึดแล้วเกิดมาแล้วมันก็มีแก่เจ็บตายเมื่อมีแก่เจ็บตายมันก็มีบุญมีบาปนะบุญบาปก็เกิดขึ้นในการกระทำของเราเมื่อมีบุญมีบาปมีอะไรมันก็มีสวรรค์นรกใช่ไหมมันเกิดมันก็มีสวรรค์ไม่ไปสวรรค์มันก็ไปนรกเนี่ยถ้าคนปฏิบัติธรรมรู้ธรรมนะธรรมยังไม่ถึงมรรคผลนะยังไม่ถึงมรรคผลมันยังไม่ถึงมรรคผลมันก็ไปได้แค่สวรรค์แค่นั้นใช่ไหมมันก็มีมันก็จะเป็นทุกข์อยู่เนี่ยใช่ไหมมันก็เกิดบนสวรรค์เกิดนั่นเพราะอะไรอ่ะก็เพราะว่าเรามันเกิดนั้นเป็นทุกข์มันจะเกิดไปอะไรมันก็ทุกข์หมดเนี่ยนะมาแต่นี้เราก็มาศึกษาเรื่องนี้เรียกว่าย่นภพย่นชาติโดยการที่เรามารู้ตัวเองให้เห็นตัวเองในการปฏิบัติตัวเองรู้จิตที่มันนึกคิดของตัวเองรู้การกระทําของกายของตัวเองนะว่ากายเราทำไปแล้วเนี่ยมันจะลำบากไปหลังไม่ให้พิจารณากายของเราใช้โยนิโสมัตติการว่าทำไปอนาคตของเราจะเป็นอย่างไรข้างหน้าเราจะเป็นอย่างไรเนี่ยเราต้องพิจารณาตรงนี้ใช่ไหมเขาถึงทำให้ต่อเนื่องพระเดชพระคุณหลวงปู่ตังวานก็ดีพระเดชพระคุณหลวงพ่อตะหนองก็ดีท่านสอนสมาธิท่านก็บอกว่าเดินก็รู้นะยืนเราก็รู้นะนั่งเราก็รู้นะนอนเราก็รู้นะกินเราก็รู้นะอาบน้ำเราก็รู้นะแปรงฟันเราก็รู้นะเราทำงานเราก็ต้องรู้นะทำไมเราต้องรู้ล่ะรู้ปัจจุบันไงเพื่อเราไม่ต้องไปเอาเรื่องอดีตที่มันเศร้าหมองดีบ้างไม่ดีบ้างไม่ต้องไปคิดมันคิดแต่ปัจจุบันว่าเนี่ยเรากำลังทำงานทำเรื่องอะไรนะมันก็จะสำเร็จเนี่ยเรากำลังขับรถเราก็รู้ว่าเรากำลังขับรถเมื่อตอนนี้เรากำลังนอนเราก็รู้ว่านอนเราก็กำลังหายใจเข้าพุทหายใจโทนะเมื่อเรากำลังทำงานพิมพ์ดีดเราก็รู้ว่าเรากำลังพิมพ์ดีดอยู่ให้เรารู้ตรงนี้รู้ปัจจุบันเนี่ยอันนั้นเกาะอันนั้นที่ยึดอันนั้นคือการปฏิบัตินะเมื่อเราปฏิบัติอันนี้แปลอะไรกรรมฐานกรรมคืออะไรคือการกระทำฐานไปที่ตั้งเมื่อเรารู้ตรงนี้ปั๊บเนี่ยเรารู้แล้วปั๊บเนี่ยไอ้ความชั่วมันก็เข้าจิตเราไม่ได้เพราะเราทำความดีอันนั้นก็เรียกว่าการงานชอบในมรรคมีองค์8เพราะมีสติอยู่ในการงานของเรางานอะไรนะจะงานบ้านก็ดีในงานทางบริษัทหรือข้าราชการก็ดีงานเป็นแม่บ้านก็ดีหรืองานที่เราทำสวนทำนาเราก็ดีหรืองานค้าขายก็ดีนะเรามีสติอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีสติตลอดเวลาจะคิดจะโกงจะนั่นหรือโกงเวลามันก็ไม่เกิดขึ้นกับเราเพราะอะไรล่ะก็เพราะเราปฏิบัติจิตสงบแล้วมันจะมีหิริคือความละอายไปโกงเวลาเขาอะไรเขาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีมันก็เลยจะเป็นลูกน้องเขาใช่ไหมมันไปโกงเวลาเขาเมื่อไรวะเขาให้ครบเราไปโกงกลับก่อนนั่นก่อน
แม้นั้นการปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อเรารู้ตรงนี้ปั๊บเราก็จะบัดตรงเวลาเมื่อตรงเวลาปั๊บอันนั้นเนี่ยเราก็ไม่เป็นขี้ข้าของใครหนึ่งอาจารย์ต่อไปเราก็สามารถนี่คือการงานของเราคือการงานชอบนะอันนี้อยู่ในมรรคมีองค์แปดแต่นั้นเราจะอยู่ในมรรคมีองค์แปดคือตัวตั้งสตินี่แน่นะที่เรามาปฏิบัติมาอะไรเนี่ยที่เรามานี่ในชิกเนี่ยมานี่ในชิกทำไมก็มาตั้งสตินี่แน่มันจะได้ไม่หลง ใช่ไหมงั้นเราก็หลงอยู่นั่นเนี่ยหลงอะไรเลยโยมหลงกินหลงนอนว่านอนมากก็จะเป็นฮะหลงกินหลงนอนหลงนู่นหลงนี่นะสิ่งเหล่านี้เป็นไงเอาไปไม่ได้เลยแต่เอาไปได้คืออะไรการปฏิบัติธรรมคือดีความดีเอาไปได้แล้วการที่เราไม่ปฏิบัติคือความชั่วเอาไปเนี่ยเอาไปได้นะชั่วก็ดีที่เอาไปอย่างอื่นเอาไปไม่ได้เลยจะไม่พุทธเจ้ากี่ขีทางมรรคให้คือบุญไง บุญคืออะไรอ่ะให้ศีลให้ทานรักษาศีลให้ดีนะเมื่อเราถวายทานแล้วเราสบายใจเราไม่ตนนี้พอทรัพย์สินอย่างนี้เป็นของโลกไม่ใช่ของเราจะแม้เราทําบุญแล้วมีปีตินะนี่คือการถวายจะไม่เหมือนใครเลยโยมเหมือนอนาบิณฑิกะเนี่ยนะที่ครูบาอาจารย์ท่านเล่าอยู่บ่อยๆทําไมอนาบิณฑิกะจึงยกย่องขึ้นมาเพราะอะไรอ่ะท่านซื้อ ที่ดินต่อข้างวัดให้พระพุทธเจ้าใช่ไหมที่เจตวันมหาวิหารใช่ไหมที่พระอาจารย์ท่านตรวจตะกี้เนี่ยมงคลสูตรนะใช่ไหมมงคลสูตรน่ะมงคลสูตรน่ะมงคลสูตรนี่ใครถามล่ะคือเทวดาลงมาถามใช่ไหมเทวดาลงมาถามว่ามงอะไรที่เป็นมงคลพุทธเจ้าก็ชี้ว่าสามที่แปดประการมีอะไรมั่งท่านก็ชี้ว่าอันนี้เป็นมงคลอันสูงสุด นี่เทวดาเป็นสามดังนั้นพุทธองค์จึงเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายทำไมอยู่ที่เจตวันมหาวิหารทำไมไม่ไปอยู่ที่เจตวันมหาวิหารล่ะเพราะว่าอนามิติกาเนี่ยเชื่อมีศรัทธาในพระเจ้าทุ่มเทเอาเงินไปปูซื้อที่ตรงนั้นก็ไม่ขายนะด้วยพูดด้วยความประชดว่าอยากจะได้เอาเงินมาปูสิอนามิติกาก็แน่เอาเงินมาปูหมดคางเลยนะปูกลางพระเจ้าที่ซื้อที่ตรงนั้น ในที่สุดพระเจ้าก็อยู่ตรงนั้นนานที่สุด19,000 ปีนะที่เจตวันมหาวิหารนะถึงมีที่เรื่องเล่าเล่ากันมาอยู่ตลอดเวลาอันเนี้ยในตาตายุ่มเต็มเทแล้วก็มรรคผลนั้นเป็นยังไงโยมคนทําบุญแล้วไม่จนในที่หลวงปู่สังวาลบอกคนทําบุญแล้วไม่จนทําไมไม่จนล่ะ ผู้ทำบุญแล้วรวยแล้วอนามิติกานี่รวยไหมรวยถึงหมดคางแล้วนะก็เดือดร้อนเทวดาเทวดาก็บันดาลให้อนามิติกามีเงินเพิ่มขึ้นมาอีกนะมีเงินเพิ่มมาอีกก็เป็นเศรษฐีใช่ไหมเศรษฐีคนอื่นตายไปแล้วมันก็หมดแต่อนามิติกาเศรษฐีนี่ใครไปประเทศอินเดียก็ต้องไปเชตวันใช่ไหม2,500 กว่าปีก็ต้องไปเชตวันไปสังเวสีแล้วแถมเชตวันอีก ไปที่นั่นนั่นมีเรื่องราวมากมายนะคนก็ไปที่เจตวันมหาวิหารที่นั่นนะถ้าไปประเทศอินเดียใช่ไหมต้องบานาละปีก็ยังเล่ากันมาต่อกันมาที่นี่เนี่ยที่อนามิติกะนั่นนะในตำราหรืออนามงคลสูตรนี่ก็มาเล่าอันนี้เป็นมงคลอันสูงสุดนี่ก็ต้องเอ่ยอนามิติกะขึ้นมานะเป็นอนามิติกะเศรษฐีใช่ไหม แต่นั้นการปฏิบัติอย่างนั้นพระพุทธเจ้าจีทางว่าทานศีลภาวนาของปุถุชนคนธรรมดาใช่ไหมถ้าเป็นพระก็เรียกว่าศีลพระศีลนะศีลสมาธิปัญญานะงั้นการที่เรามาปฏิบัติก็ดีเราทําไปเถอะเชื่อพระพุทธองค์ไปเถอะนะเราเชื่อมั่นแล้วมีศรัทธาแล้วนะทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในโลกนี้เป็นของโลกไม่ใช่ของเรานะของเราคือบุญ ของเราคือบาปที่เราทำเนี่ยต้องใช้มันนะต้องใช้มันบุญบาปย้ายชาตินี้มันไปถึงไหนชาติหน้าก็ต้องใช้ต่อไปนะเราตั้งอะไรไว้เราต้องใช้ตรงนั้นนะเรามาตั้งบุญให้เกิดปิติเกิดความสบายใจเพราะเราแก่ไปทุกวันเมื่อแก่ไปมากๆเดี๋ยวความเจ็บก็มาเดี๋ยวเราก็เจ็บไปทุกวันมาเจ็บไปทุกวันแล้วทีนี้มันก็จะเป็นทุกข์ใช่ไหม กูจะตายแล้วทุกข์นะแต่นี้จิตมันเนี่ยเมื่อแก่แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงโยมสัญญาจำได้ไหมรู้ไอ้ขันห้าเนี่ย
ใช่ไหมสัญญาจำได้ไหมรู้ว่าปีนั้นปีนี้เมื่อเป็นตาสาวอายุเท่านั้นอายุเท่านี้ก็ให้สร้างอะไรสร้างความดีเอาไว้สร้างบาปเอาไว้นะไม่สร้างความดีสร้างบาปเอาไว้ตรงนั้นเนี่ยเมื่อเราสร้างมาดีมันก็จะไปตอนแก่ชราขึ้นมาจำได้ว่าปีนั้นปีนี้หมายรู้ว่าครั้งนั้นครั้งนี้ใช่ไหมสัญญาตรงนี้มันไม่มีอนาคตมีแต่เรื่องเศร้าหมองเรื่องอดีตที่ผ่านมาเท่านั้นเนี่ยจิตก็จะไปจำตรงนั้นแต่ถ้าเรามาปฏิบัตินี้ได้สักครั้งหนึ่งปฏิบัติได้ต่อมาที่ต่อเนื่องไปต่อมาที่ไปเรื่อยๆแล้วก็มีสัญญาจำได้ไหมรู้สิ่งที่ดีๆตรงนั้นไม่มีสิ่งที่เรื่องดีตรงนั้นเมื่อเราจะตายโอ้โหเนี่ยพุทธองค์ท่านกล่าวไว้บอกว่าเราต้องตายเป็นของธรรมดามันหนีไม่พ้นเราก็นึกถึงบุญกุศลที่เราสร้างมาสิเมื่อเรานึกถึงบุญกุศลที่สร้างมาไอ้ตรงนั้นเนี่ยตายไปไหนระโยมสุคติสิมีที่เกาะแล้วคือบุญไงนางกุศลไงเป็นผู้ฉลาดตามบุญแล้วมีกุศลเป็นผู้ฉลาดเกิดขึ้นกับเรานางบุญกุศลนี้ก็จะเกิดขึ้นกับเราอยู่ตลอดเวลาถ้าเราทําบุญไปเรื่อยๆเขาหนึ่งว่าเราเหมือนว่าเราทำบุญเหมือนเราทำนี่บางคนบอกทำไม่มากก็ทำหยดน้ำทีละนิดนิดทำทุกวันทุกวันทุกวันทักวันหนึ่งบารมีเราก็เต็มใช่ไหมทำดีเวมบารมีดูใครล่ะดูบารมีที่ตั้งมาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยสมเด็จพระเจ้าโพธิสัตว์ใช่ไหมทำตั้งแต่ปีแรกถึง70 ปีปิดทองหลังพระใช่ไหมเมื่อถึงหลังพระจริงปั๊บท่านสวรรคตปั๊บเนี่ยนะไอ้หลังพระมันก็เห็นมันปิดหน้าพระมันล้นมาหน้าพระก็เห็นความดีว่าท่านโครงการมีเท่าไหร่เนี่ยเตียตละเพื่อลูกเพื่อราษฎรเท่าไหร่มีแต่เหนื่อยมีแต่ล้าใช่ไหมท่านทำมาเนี่ยใช่ไหมกลางวันก็ไปดูสุขทุกข์ของราษฎรจังหวัดไหนเนี่ยที่ท่านไม่เคยไปมีไหมไม่มีที่ไหนมันทุกข์ที่ท่านไม่เคยช่วยมีไหมไม่มีเลยมีแต่ขนไปให้มีแต่ให้อย่างเดียวนะให้อย่างเดียวจะไม่ไปขนให้ไปขนไม่ให้นะแล้วกลางคืนทำไงล่ะว่าแผนที่นะตรงไหนตรงไหนที่จะไปตรงไหนที่ไหนนะแผนที่ในประเทศไทยบางครั้งยังละเอียดตู้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไม่ได้เลยวาดไว้เลยที่ตรงนี้ที่ตรงนี้กันดารอย่างนี้ที่ตรงนั้นตรงนี้นะท่านวางไว้หมดเลยเพื่ออะไรล่ะเพราะรักลูกใช่ไหมลูกของท่านใครแล้วก็เรานี่นั่งเนี่ยลูกทั้งหมดทั้งป้าทั้งโยมเนี่ยลูกคุณท่านดังนั้นเนี่ยถูกไหมนั่นทั้งเป็นความดีความดีตรงนี้ก็เลยไปไหนโยมล่องไปถึงโน่นหรือยุโรปนู่นอเมริกานู่นถูกไหมเป็นความดีที่ก็ยกย่องรางวัลเนี่ยไม่รู้กี่ไปกี่ร้อยรางวัลที่เขาให้ความดีของพระมหากษัตริย์พระโพธิสัตว์นะความดีตรงนี้ใช่ไหมเพราะความดีของท่านที่ทำเศรษฐกิจก็ดีหรือวางโครงการก็ดีบางประเทศนี่เอาไปใช้แล้วก็ได้ผลอย่างพุทธานพุทธานใช่ไหมตัดฐานน้ำเด็ดพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมเอาที่พระเจ้าอยู่หัวทำเนี่ยเอาไปใช้ใช่ไหมตัดฐานมากเพราะอะไรเพราะเชื่อมั่นนั้นการที่เรามาปฏิบัติเนี่ยและท่านก็ทำใช่ไหมพระโพธิสัตว์มหาชนกทำไมท่านเอามหาชนกกับเรื่องอื่นทำไมไม่เอาเพราะมหาชนกให้เรามีความพยายามเรายังไม่เห็นเลยแต่เรามีความพยายามถ้าขยันแล้วไม่จนตำราโบราณก็ว่าคนขยันแล้วไม่จนใช่ไหมคนขี้เกียจน่ะจนแต่คนขยันนี่ไม่จนหรอกก็ไม่อดตายคนขยันยังไงก็ไม่อดตายแต่คนขี้เกียจนี่มีติดอดตายได้นะดังนั้นท่านให้มีความพยายามหรือการนี้ในการปฏิบัตินี้ก็เหมือนกันเพราะท่านใช้ธรรมะนะใช้พุทธศาสนาเนี่ยปกครองแผ่นดินนะใช้ธรรมาธิปไตยนะโดยการที่ใช้ปกครองโดยธรรมด้วยธรรมะของท่านนะปกครองโดยธรรมใช่ไหมเมื่อปกครองโดยธรรมเนี่ยท่านจึงสอนลูกสอนหลานมาสอนว่ายังไงคิดดีนะเราจะคิดดีก็คือตัวสติเนี่ยทำดีนะนี่ทำดีก็ทำก็ตัวสติเนี่ยนะคิดดีทำดีใช่ไหมนะคิดดีทำดีแล้วพูดดีนะใช่ไหมเวลาจะโกรธเราก็พูดดีพูดไปเราอันนี้ก็คือสติเนี่ยสติรู้ความคิดของตัวเองสติรู้การกระทำของตัวเองสติรู้คำพูดของตัวเองเมื่อพูดไปแล้วคิดดีหรือเปล่าทำดีหรือเปล่านะคิดดีหรือเปล่า
นะทำดีหรือเปล่าและพูดดีหรือเปล่าเนี่ยมีสติประคับประคองไว้อันนี้เนี่ยก็คือการฝึกในสติปัฏฐานนี่เนี่ยฉันใช้สติตรงนี้นะโดยการปฏิบัติแล้วไม่ใช้ปกครองประเทศโดยการที่ใช้ความเมตตาเป็นใหญ่ใครเดือดร้อนอะไรมาท่านไม่เคยไปซ้ำไปนั่นอะไรท่านมีสมาธิท่านมีปมีหารมีมุติตาเขาทำดีก็พอเย็นดีมีอุเบกขาว่าคนที่ทำไม่ดีท่านก็ไม่ซ้ำไม่ไปเติมไม่ไปนั่นใช่ไหมใช่ไหมท่านมีอะไรมีเมตตาแม่เมตตากับลูกๆทุกคนเพราะลูกลำบากมีกรุณาช่วยเหลือเมื่อมีภัยร้องวาตภัยก็ทุกข์ภัยก็มานี่ท่านเด็ดไปเจียวโลเนี่ยให้หมดเลยใช่ไหมใครยังไม่ถึงเลยนะของวางไปก่อนแล้วอันนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างเป็นพ่อที่ดีและของมาดีเราเป็นลูกๆทุกคนเราก็พยายามตามของพ่อเราคือสมเด็จพระเจ้าหัวคือพระอะไรอ่ะพระเจ้าแผ่นดินพระโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์นะองค์ต่อไปแต่องค์เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะแต่ท่านทำดีเนี่ยๆท่านมาโปรดเราเรียกว่าคนไทยเรานี่มีวาสนาเราเกิดในตระกูลที่9ใช่ไหมแต่เรายังไม่ตายแต่ท่านมาตายก่อนเราก็จะเห็นความดีของท่านเป็นผู้เสียสละใช่ไหมท่านนั้นเราก็ทำตามนะวันนี้อาตมาก็พิจารณาแล้วก็ได้เวลาเพราะว่าต่อไปก็จะมีคนต่อไปก็มาต่อจากตามานะแต่นั้นก็ขอโอกาสนะขอเอวังด้วยประกาศเลยเช่นนี้นะตาไอ้โยมนะ